กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนท่านด้วยนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยครับนี่ต้อนรับเข้าสู่ฉอบกล้วยฟาร์มครับฉอบกล้วยฟาร์มฟาร์มฉอบกล้วยมาฟาร์มฉอบกล้วยแล้วก็มาฟาร์มกันต่อใครที่มีเวลาว่างสัก 2-3 ชั่วโมงก็มาช่วยกันเก็บแอปเปิ้ลหน่อยนะครับไอ้โจเตียวนี่มันแทงไปเยอะจริงๆมองไปที่ไหนก็มีแต่แอปเปิ้ลว่ะเออเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแล้วถ้ามีตังค์อ่ะเปลี่ยนเป็นมะขามมีมะขามด้วยเหรอวะนี่ใช่เหรอวะเออคุณอย่าพลาดแล้วกันไหนเหรอรอแล้วแรปอยู่ดูแป๊บนึงมะขามเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่อะไรเนี่ยไอ้เหี้ยต้นทองอ๋อแล้วมันได้เพชรนะที่มี 60,000 เลยเหรอวะเฮ้ยต้นทองนี่คืออะไรอ่ะปลูกแล้วได้ทองเหรอปลูกแล้วได้เงินมั้ยไม่ได้เงินก็ได้เพชรอ่ะจำไม่ได้กูต้นอ๋อปลูกได้เพชรได้เพชร2อันเหรอไอ้เหี้ยต้นทองไอ้สัตว์โคตรเอาเลยเออเอาไว้ปั๊มเพชรใช่ไหมหาพื้นที่ปลูกเลยแต่ตอนเนี้ยมันได้แค่หน้าหนาวตอนเนี้ยแม่งอยู่ไหนวะตอนเนี้ยหน้าหนาวพอดีเลยผมนี่ปลูกต้นทองก่อนเลยจากคุณเจอน้ำมันป่ะผมน้ำมันก็อยู่ที่เดิมที่เดิมคุณจะพูดว่าที่เดิมก็เหี้ยแล้วใช่ไหมเออคุณอย่าพูดแบบนี้นะวะสวัสดีค่ะพี่สตีฟทุกทุกสวัสดีนะสวัสดีบัตรแกนใช่ไหมใช่เราต้องพูดเพราะต้องพูดเพราะโอ้ผมนี่ผิดหวังมากเลยผิดหวังเสียใจเท่าไรพ่ายแพ้ออนแอร์เหมือนคนเกือบตายเดี๋ยวแล้วทำไมตังค์ที่ยังมี 60,000 อยู่นะผมปลูกต้นทองไงคุณอย่าพือดิผมก็ไม่รู้ไม่คุ้มแต่ไม่ได้เพชรได้เพชรแล้วทำไมอ่ะแล้วแต่ผมก็อยากรู้ฟาร์มต้นทองไงว่าจะจริงก็เพราะไอ้ต้นทองแหละ 4,000 เองเห็นแพงเลยแพงดิมันไม่มีตังปลูกต่อไปไงผมปลูกแค่นี้ก็พอแล้วเราปลูกหัวบีดทิ้งไว้ใช่ป่ะเออใช่ได้เควสแล้วเนี่ยดีต้อนรับสำหรับเกษตรกรทุกคนที่เขามาช่วยเราด้วยนะครับเป็ดกับไก่มันอยู่ด้วยกันไม่ตีกันหรอวะเออไอ้กอไก่ขอไข่อยู่ในนั้นกูงงเป็ดกับไก่มากเลยคุณรู้ว่าใครเป็นคนทำใครเป็นคนทำไอ้ป๊อปใช่ไหมหน้าตาดีๆเลยอ๋อผมรู้ละคุณเผาคุณหมื่นใช่ไหมเออคุณหมื่นแล้วเราลงอะไรดีอ่ะเราลงอะไรเราจะรวยอ่ะหลามดิฉลามปันเหรอไม่สุดเลยเอออ๋อฉลามปันได้ได้ทะเลเรายังไม่ครบเลยทะเลเรายังไม่ทันมีชีวิตเลยลงต้นทองมาก่อนแล้วเนี่ยต้นทองนี่ไปแล้วนะเกือบแสนคุณไปลงเลยคุณไปลงฉลามปันเดี๋ยวขอลงต้นไม้ทิ้งก่อนขาดอะไรบ้างวะหัวบีดหัวบีดเนี่ยร้อยหนึ่งแล้วเนี่ยบีดน่าจะครบแล้วมั้งคนทิ้งก็ครบแล้วอ๋อเควสเรามันคือปลาไอ้นี่ปลาเทวดาขอเอ้ยกอไก่ขอไข่อยู่ในกางเกงคอตรงเตงอยู่ในกางเกงคอคนเนี่ยมันยังไม่ถึงเลยถึงมันอยู่ฝั่งนู้นถึง80ไอ้ผมทำไว้30ตัวมันไม่ถึงหรือเปล่า30ตัวไม่ถึงแทงดิทั้งนั้นแหละแทงดิมันก็เป็นทะเลได้เหมือนกันไอ้ปลาเนี่ยผมว่ามันเท่ดีนะผมชอบมากกว่าฉลามอีกนะไอ้ปลาเนี่ย 55,555 ขอบคุณครับ11บิตเวลาจะบิตมาให้สิริมันอ่านว่า555อย่างเงี้ยให้พิมพ์5แล้วก็เว้นวรรคแล้วก็เว้นวรรค5แล้วก็เว้นวรรค5แล้วก็เว้นวรรค5อย่างเงี้ยมันถึงจะอ่านฮ่าแต่ถ้าพิมพ์ติดกันมันจะอ่านว่าขาดแล้ว1เควสเห็นป่ะ 55,555 เฮ้ยเราต้องปลูกต้นแรปๆป่ะต้นอะไรวะต้นไผ่ลามะเราปลูกได้ยังได้แล้วยังตัวสุดท้ายเนี่ยเห็นไหมเลเวล24ขอบคุณครับนี่แหละเจ้าผมเนี่ยต้นทองแม่งโคตรเอาเลยต้นทองฤดูหนาวนี่ต้องไปเก็บนะมันปลูกฤดูหนาวเก็บฤดูหนาวเลยนะไม่มันให้เพชรแค่ฤดูหนาวถ้าเปลี่ยนฤดูก็ไม่ให้ฤดูหนาวเราต้องไปเก็บอันนี้คือต้นอะไรวะมันคือต้นอะไรวะเนี่ยอะไรที่มันเป็นตอไม้สีฟ้าเนี่ย
มันคือต้นที่เอาไว้ได้เก็บแล้วได้เนี่ยไอ้เปลือกไม้อ่ะใช่ป่ะได้175บาทเนี่ยนะเออใช่โอ้เหี้ยโคตรไม่คุ้มเลยได้ต่างฤดูเดียวเหมือนกันปลูกกัญชาครับพี่ถูกกัญชาเยอะมันไม่มีให้ปลูกอะครับเกมนี้ถ้ามันมีผมปลูกไปแล้วครับเกมนี้ไม่เสียอย่างเดียวขอบคุณ23บาทเลยปาร์คคุณด้วยครับคุณเชื่อป่ะเรารวยรวยแล้ววะเรารวยแล้วจริงรวยแบบมีเงินเยอะโอ้โหเนี่ยรวยแต่ขื่อเดี๋ยวเนี่ยผมมาเดือนครบแล้วถ้ามีต้นโบน่าจะดีนะจ่ายผมเล่าให้ฟังอะไรเสร็จปุ๊บพอไปคอมหมาใช่ป่ะเออไปบอดหมดอะไรนะบอดหมดเหรอเออขายดีชิบหายผมได้ยินอ่ะเอาแค่370 10ตัวเลยครับ7K คุณนี่ติดเลยทานข้าวแบบนะครับปอนรอคนดูบอกเฟซกับ YouTube บางเงินอ่ะขายฝันอ๋อเฟซกับ YouTube บางเงินปกติผมจะปิดนะผมลืมปิดขออภัยปิดอะไรเฟซกับ YouTube ลูกโคเคนดิพี่5555มาดูหนังโป๊ะระวังหน่อยก็จับแถมโอ้ขอบคุณคุณอันโนนิมัสด้วยครับ150บาทครับขอบคุณครับแม่รักเหมือนกันลงอะไรดีวะจะรวยได้เหรอไอ้เหี้ยใครไปเก็บน้ำมันเหรอวะเฮ้ยตอนนี้เพชรขึ้นแล้วจ้าแล้วดิต้นเพชรอ่ะนะเออต้นเพชรขึ้นแล้วตอนนี้แล้วดิใช่เหรอวะเออจริงไวขนาดนั้นเลยเหรอไวเมื่อวานโดแบน555เมื่อวานโดแบนทำอะไรมาโดแบนวันครับทำไมครับป่าปะเขาถามว่าผมใช้ไอเมมบอร์ดของ ASUS เหรอเปล่าไหนอะไม่เห็นเก็บได้เลยอีก57นาทีคุณหลอนไหมอะตอนแรกคุณปลูกหน้าอะไรหน้าหนาวอ๋อปลูกหน้าหนาวมันยังไม่พ้นหน้าหนาวเลยบอลลี่มันรู้ว่าออกไปแล้วมันพ้นแล้วไงว่ามันรีเทิร์นกลับมาเรียกชื่อผมก็น่ารักบอลลี่ปีบานโยตอนนี้ก็ไม่ได้นอนจะ10โมงเช้าอะไรจะ10โมงเช้านี่เลยกูแทงนี่มาบเขาให้ยังเนื้อพี่หน้าหนาวหน้าหนาวยำเนื้อตาแทงอะไรวะแตงแตงอ่ะแทงเมลอนเหลือพวกเกงแต่ปากก็ไม่อยากจะชื่อที่แขกอยากเอาตีนไปก่ายหน้าถ้าไม่คิดสวาเป็นรุ่นพี่โอ้จะถามว่าฉันแทงอะไรต้นไทรเป็ดส่งบิดฟัดเคยูไวไงอย่าแบนนะเด็ดเคขอบคุณพี่เคโอเคยูไลท์ด้วยนะครับที่โฮสต์กันในวันนี้นะฮะแหมถึงกันเย็นพี่เคเราถึงกันอยู่แล้วนะผมนี่ไอดอลพี่เลยพี่ที่ไอดอลผมนะครับที่ไอดอลพี่นะครับไอ้ผมจะทำฟาร์มบัวได้ที่ไหนบ้างวะที่ไหนก็ได้แล้วแต่จัดทิปผมนี่ไอดอลจ๋าเลยนะเอสเคเนี่ยกระแพดสวกวกศกนำศกสะตัวยกว่ามาศกสะดมหวกนำหมกหมดศกนำมาหมดยาสกรรมมัมยาเพศมดโอภาพภาษาเหี้ยอะไรวะมึงเพียงบทสวดมาปะเนี่ยแรปอยู่ไหนครับแรปเหรอตายแล้วน่าจะมาดึกๆครับวันนี้เหนื่อยมั้ยผมว่าไม่น่าจะเหนื่อยเรื่องเรียนเหนื่อยหนีตำรวจพรุ่งนี้สวัสดีคุณกันด้วยครับอ้าวทำไมอ่ะฟัดจนสิริอ่านไม่ทันกูหาสิริอ่านฟอกควบอะไรมันก็ยังพยายามอ่านนะไอ้เล่นเกมเพี้ยนนี่น่าเป็นชิลจริงๆว่ะผมนี่นั่งเขย่าไข่มาหันมาหาหมูเห็นหูมาหูมาหนาหมูหนีมีเห็นหมูหันหูหนีมีหันดูหนีมาหาเออกูได้11ไอ้เหี้ย
เห็นหูหันหูดีหามีเห็นเมนหูมีหูเมนหามีหายมาเห็นเมนหูมีมานี้หายไม้หมูหูหันรีไม้หาหมูมานี้มีหายตัวหัวไม่มีข้าวกิน12ตัวนนสกงนนนะซอบกงหกวะเวยไฮโดดาหยวกยกหยดวัวกวยแม่ทอมพดทบหลวกหัวหยวกวัวแวพี่ว่าอะไรมาสิริมันก็อ่านได้หมดเลยวะอะไรวะหมาหันมาหาหมูเห็นหูหมาหูหมาหนาหูหนีหมีเห็นหมูเห็นหมูหันหูหนีหมีหันดูหมีหมาหาเห็นหมูหันหูดีนโมตัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตกะเอาดะเนยะเกนสดกัมมะโนคนยะมุกผมว่าเดี๋ยวเราจะรวยกันก็ตอนหน้ากูจะรวยบิดแล้วเนี่ยไอ้เหี้ย1บิด1บิด1บิดไอ้สัตว์เดี๋ยวกูจะไปปิดสิริละไม่ให้สิริอ่านบิดเอาตังไว้เอาไม่ตังเหลือแค่นี้อ่ะคุณทำวัวเหรอผมว่าคุณจะทำอะไรผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยสิรินี่สุดยอยบอดจริงแล้วปลาเยอะมันเยอะจังไอปลานี่มันตั้งนานแล้วบอลลี่ผมวัว12ตัววัว12ตัวก็โหดนะผมบอกเลยต้นไอที่เดินไปเดินมานี่วัวคุณใช่ไหมเนี่ยใช่ต้นไผ่ก็ยังไม่ได้ปลูกอ่ะแค่หวีเป๋ซะด้วยไอเหี้ยวัวนี่ต้นไผ่ใช่ไหมไอ้ที่ต้องให้เล็บแป๊บแป๊บตอนนี้ต้นไผ่ใช่เล็บแป๊บขอบคุณสำหรับการฟอลโล่ด้วยนะครับฟอลโล่มันจะไม่มีพาร์ทไหนที่ผมไม่หมุนตัวมาสงบกงวกไผ่ไผ่ไผ่ไอต้องไหวต้องไหวถึงจบถ้าฝัด1บิตแล้วให้สิริมันอ่านอย่างงี้ที่ผมปิดบิตจริงๆนะเนี่ยผมยังไม่ได้ตั้งมินิมอลเลยไม่รู้มันตั้งได้หรือเปล่าขั้นต่ํา100บิตคนงานหายไปไหนหมดเออเค้าเข้าไม่ได้กันหรือเปล่าวะเอออาจจะเป็นเพราะว่าเค้าเข้ากันไม่ได้หรือเปล่าหรือว่าเค้าไม่เข้ากันเพราะว่าไอ้โรงงานนี่มันนรกเมื่อไหร่แม่งไม่รวยกันทีไม่เข้าแม่งแล้วป๋อไม่ทำแล้วครับ55ไม่เหมือนแล้วเว้ยเอาหน่อยเอาหน่อยประกาศพวกนี้หน่อยสิฮัลโหลจะติบชื่ออะไรครับจะติบชื่ออะไรครับก็ผมก็ชื่อจัดติบไหมครับจะไม่เล่นเกมจนสลัดกับพวกพี่เอสหรอครับอ๋อไม่ได้เล่นครับพอดีไม่มีคิวได้เล่นเลยไอคิวคนจริงต้องทีละร้อยดีเออร้อยบิตอย่างบัตรแจนี่โคตรเอาอึดอัดใจไหมไอเฮียบีบแต่ได้ปะโคตรเอาเลย3ทางแท็บสองใช่ไหมสามสี่เออเนี่ยเขาเข้ากันไม่ได้จริงๆด้วยคนกักต้องหนึ่งร้อยล้านบิตเยอะแค่ไม่ทันกูหรอกไอสัตว์กูวิ่งแล้วคุณเจ้าต่อคุณว่าคุณกับผมใครจะถึงก่อนกันวะครับคนจริงหนึ่งบิตดีกูไม่มีตังห้าห้าห้าเฮ้ยผมว่าผมไม่ทันเจ้าโตแน่เลยวะป๊าบไอ้ปั๊มตอนนี้เรามีปั๊มน้ำมันทั้งหมด4ปั๊มเหรอ5แล้วดิ5ปั๊มแล้วแต่เราก็ยังคงแย่น้ำมันกันเหมือนเดิมสึกแย่น้ำมันเหมือนเดิมจำได้ว่าผมเอาน้ำผมไอ้ต้นเฮียนี่ทำแล้วจะรวยไหมวะบอกว่าถ้าเราทำเป็นแบบเป็นป่าเลยแม่งน่าจะดูหลอนๆหน่อยเหมือนป่ามืดๆเลยนะเออเหมือนป่าในแบบนวนิยายเลยอะตาพาไปดูทะเลหน่อยเนี่ยทะเลผมอะมีแค่นี้แหละมีแค่ทะเลผมอะผมไม่รู้ผมจะแทงอะไรดีวะวัวไอ้เขียวนี่มันชื่ออะไรวะไอ้เขียวอะ
ทะลุอ้ําอะไรทั้งอย่างยายมอยขายมียายมีขายหอยมียายมอยแย่หอยยายมีหอยยายมีกัดหมียายมอยหมอยยายมีทุยหอยยายมีกัดหมียายมอยผมว่าป๊อปปี้เนี่ยรวยถ้ามีควายอยู่1ตัวนกเกาะที่หัวที่หางมันจะหนักทางไหนหนักหัวจ่าจานเอสเล่นอยู่กับพี่ BRF ไม่ไปเล่นด้วยหรอครับผมไม่มีเวลาไม่มีคิวได้เล่นเลยเฮ้ยดอกทานตะวันปลูกเชียวนะทำไมอ่ะไม่ดี8ชั่วโมงเองไม่มันไม่ดีไม่ดีเหรอหลังก็ได้ไอ้ป๊อปปี้เนี่ยจะเป็นควายหรอถึงรู้ป๊อปปี้เนี่ยก็แล้วก็เรามาต่อก็รอเวฟที่2อ่ะที่2ก็มันจะเป็นราสเบอร์รี่เว้ยแล้วก็แทงยาวเลยถ้าคนช่วยเยอะหมูหมึกกุ้งหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งหมูหมึกกุ้งหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งไอ้คำพูดแบบนี้ไม่ได้แดกผมนะผมบอกไปผมตอนสมัยเด็กๆผมฝึกมาโมชเยชเยให้พรนะครับคาวาเรงผมฝึกพูดมาตอนเด็กๆไม่ได้ฝึกพูดไอ้คำพวกนี้นะหมายถึงว่าฝึกพูดจ่าเด็กฝึกอ่านฝึกหรอครับก็สมัยก่อนตอนนั้นตอนผมเป็นดีเจไงอยู่สถานีวิทยุอ่านข่าวอะไรเงี้ยแบบอ่านข่าวเกี่ยวกับการเมืองสมัยนั้นอะผมอะตั้งแต่ป.6 ม.1 ม.2 ก็ทำเรื่อยมาเขาก็ให้ผมฝึกพูดฝึกอ่านทุกวันผมนี่นอนดึกทุกวันเลยนะแบบคุณเห็นแกนนองแกนนำอะไรปะนี่แหละเรียกได้ครับแล้วก็สมัยนั้นอะผมนอนดึกทุกวันเลยแบบไปอ่านข่าวผมไปปิดปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีอทินนาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีเลิกกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีมุสาวาทให้มันจบไปจบไอ้เหี้ยเลิกอ่านมึงไอ้สัตว์เดิมไม่ต้องการไอ้เหี้ยคือแม่งคุ้มก็ได้เหี้ย1บิตแม่รอแต่ไม่ได้แดกผมอ่ะเพราะว่า1บิตกูไม่อ่านบอกแต่ไม่ได้อ่านด้วยเอ้ยโดเนทมาเลยจาก1บิตจะมึงร้องเลยนะโมนะมังสังฆังอยู่ข้างไข่มีของให้จ่ามีสังฆังนะฮีนี่นะไอ้สัตว์ปิดแม่งเลยไอ้ติลิไม่อ่านนะพูดพวยอายะทวยอุมะมะบีโบสาดอ๋อนี่ไงมันมีมินิมอลทูอเลิร์ทด้วยเนี่ยใช่เออนี่ไงโอเคจัดไป100ไอ้สัตว์ไม่ได้แดกกูละทีเนี้ย1บิตอ่ะไอ้สัตว์ฮะสบายใจเว้ยกูสบายใจป๊อปไปไหนครับคือมันไม่ได้ฟังที่กูพูดกันเลยใช่มั้ยบอกว่ามันนั่งทำงานอยู่ทำการบ้านเออพรุ่งนี้มันจะไปพรีเซนต์งานมันทำตั้งแต่เมื่อวานแล้วยังไม่เสร็จเลยเนี่ยรอดตัวไปผูกขอบคุณร้อยบิตจากบัตรแกนด้วยครับ100บิตครับบิต1บิต10บิตเลยไม่ได้แดกหรอครับไม่ได้แดกหรอครับบอกแล้วครับอดครับจ่ามีคนบอกว่าให้จ่าทำสนามแข่งรถอ่ะผมว่าผมต้องเลาะส่วนออกกันสนามแข่งรถนี่เลาะส่วนเลยนะเดี๋ยวคุณดูอีกประมาณ10นาทีเว้ยคุณจะมีตังค์เป็นกบเป็นกำอาจจะถึงล้านได้ถึงล้านเลยวะตายแล้วผมร้อยโดเนทได้จะประมาณหลายแสนด้วยโดเนทยังไงก็เนี่ยครับบัตรแจนผมเพิ่งมาเดี๋ยวบัตรเอาลิงก์โดเนทให้นะเนี่ยเออใครเล่นแบ็คพิเศษมาเอาโค้ดนะผมไม่รู้จะไปทำอะไรโค้ดอะไรวะโค้ดเกมแบ็คพิเศษก็ไม่รู้กันผมไม่ได้เล่นแต่เขาให้มาเยอะมาก6โค้ดอ่ะ
โคนพับจี้มีครับแต่ไม่ให้โคนพับจี้ก็มีจอยเชื่อนะตา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 จะสร้างถังเก็บแย้นสิครับจะได้โบด้วยถังอะไรวะบอลถังอะไรวะที่มันได้โบถังอะไรวะนี่หรอถังเก็บแย้มเหรอเนี่ยเหรอแย้มมันก็ให้โบให้สิบโบคุ้มป่ะจริงๆคุ้มป่ะผมว่าไม่คุ้มอ่ะยิงได้โบได้โบเฮือนหนึ่งไงทำเควสปั๊บเดียวแรกๆก็ได้โบแล้วแทงป๊อปปี้อ่ะโอ้ผมแทงป๊อปปี้รวยๆรอดูว่ามันจะเท่าไหร่ขอบคุณคุณสตรีมห่ำน้อยด้วยครับแม่จะเคยเล่นเกม SF ไหมครับจ๋าไม่บอกหน้าตบปากตัวเอง300ทีผมเล่น SF ผมเล่นดิ SF 1 SF 2เล่นมาหมดแล้วเคจงเคจัมอะไรผมผ่านมาหมดแล้วสเต็ปพวกนั้นไปมาเหลือ6บาทเดิมละแบบนี้3เทพอยากรวยเร็วเขาบอกให้ปลูกกุหลาบอ่ะมันรวยไวจริงแต่คือถ้าปลูกพาร์ทนี้ก็เล่นแบบหน้าเขียวเขียวไปแล้วตบมือตบมือตอนแรกผ้าอยู่ก็ป่วนกันจริงเดี๋ยวอีกคนก็พอยบิงเดี๋ยวนี้เขาหายไปเลยนะรัวตั้งแต่จะไม่รับเขาเป็นพ่อก็หายเลยแค่เสร็จละพอยบิงไปเสือกได้เขาก็ทิ้งเดี๋ยวแต่เห็นเราพูดอย่างนี้นะไอ้คนดูไม่คิดจริงไอ้เหี้ยคนดูไม่คิดจริงไอ้จ๋าแม่งหลอกฟันพลอยแน่เลยแล้วมันก็หายไปไหมเออก็หายไปฟันผมบ้านเราทำดึกหน่อยเนี่ยมีแต่คนบอกให้ผมปลูกนู่นปลูกนี่มึงดูตังค์ด้วยครับเออผมตบปากก็จะ300ทีไอ้ฟาร์มนี้ก็ขยันเนี่ยผมว่ามันขยันกว่าเขาคุณอุ๊บป่วยแทบซ่าด้วยนะครับมันมีมากกว่านะทำเสียงอุ่นๆแบบน่ารักๆหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเลยมาทดแทนจะเตะครับมีคนเขาบอกให้ผมทำเสียงอุ่นๆแบบน่ารักเต๋อเป็นแม่น้ำอุ่ง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 อะไรวะก็เขาบอกให้ผมทำเสียงอุ่งอุ่งอ๋ออ้าวอะไรวะอุ่งอุ่ง
ตั้งชื่อให้ลูกเป็ดหน่อยใครดูไลฟ์อุ๋งอยู่คิดถึงนะเย็ดแค่ใครดูไลฟ์อุ๋งอยู่คิดถึงนะอุ๋งอุ๋งผมอะ FC เขาตั้งชื่อให้ลูกเป็ดวะบอลบอลคุณมาเนี่ยคุณมาเนี่ยคุณมาหาเป็ดคุณเห็นเป็ดที่มันอยู่กับผมปะไอเป็ดตัวนี้ชื่ออะไรดิตั้งเป็ดชื่อสตีฟเนี่ยนะเออไม่ได้ไอตัวนี้เป็นตัวผู้มันชื่อจอห์นนี่ไอตัวเนี้ยจอห์นนี่เออตัวนี้ชื่อจอห์นนี่ตัวต่อไปมินนี่นี่ตัวนี้ชื่อจอห์นนี่ตัวต่อไปไอตัวใหญ่ชื่อไอตัวใหญ่ชื่อไอเหลืองไอเหลืองกับไอจอห์นนี่เอาเปลี่ยนฤดูแล้วดิผมรู้ละไอเป็ดตัวนี้ชื่อปันเอ๊ะตัวนี้ชื่อออนครับไอตัวแรกชื่ออะไรชื่อจอห์นนี่ตัวที่3ชื่ออะไรชื่อปันตัวที่2ชื่ออะไรชื่อไอ้เหลืองนี่ๆผมว่าคุณสลับกันตัวที่2กับตัวที่3นะตัวนี้ชื่อตัวนี้ชื่อเชอปางตัวนี้นี่ตัวนี้ชื่อตู่ไอ้สัตว์ไฟกูไม่อยู่แล้วกูไม่อยู่ไอ้สัตว์กล้าเอาเขามาเล่นเหรอวะตู่พบทอนไงอ๋อเออผมนึกว่าตู่อะไรตู่เชิญยิ้มไม่ผมรู้ว่าตู่กระดาษปลาอะไรประสิทธิ์อ๋อประสิทธิ์หรือว่าประเสริฐหรือว่าประดิษฐ์ประยุทธ์ไอ้สัตว์กูไม่เกี่ยวอ่ะกูไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวครับช่องโจเตียวครับตาครับสุภาษิตจ่าได้ไหมเฮ้ยสบายสุภาษิตเขียนเสือให้วัวกลัวผิดครับอะไรครับเขียนเสือให้เปรมชัยเยอะแค่โจเตียวครับช่องผมไม่เกี่ยวนะครับผมก็บอกแล้วครับว่าเขาไม่ควรเล่นตอนเราคุยกับคนตามแบบไหนฮัลโหลครับหรอให้มีคนตกแองเจิลฟิตว่ะน่าตกได้แล้วน่าครบแล้วเฮ้ยเพลย์แล้วผ่านแล้ววะอ้าวขาดอีก3ตัวมันมึงหยุดตกอย่างนั้นน่ะมันมึงหยุดตกครับเฮ้ยจ่ายอีก3ตัวใช่ป่ะเนี่ยแล้วก็ปลูกแอปเปิลกันแล้วก็ไม่เก็บคุณรอดูด้วยอีก3ตัวเดี๋ยวผมจะทำให้ดูมันเป็นเควสปักเว้ยจริงอ่ะมันได้แล้วถ้าเป็นแรปๆนะแรปๆแม่งไล่เก็บละแอปเปิลแต่คุณดูผมจะทำให้เควสผ่านดูไหนปักแป๊บนึงไปอ่ะผมเอาเป็นติดบั๊กก่อนนั่นแม่งไม่เป็นเอาเคยบั๊กเอ้าแบมบูให้มันไม้ไผ่ดีกว่าล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 าเฮ้ยโอเคอีกทีนึงเตะได้ไหมไงเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องเราเว้นในเควสนี้ไปไหมเควสไหนวะไอไก่เนี่ยไก่กับหมูเนี่ยเดี๋ยวผมหาเปิดฟาร์มก่อนดีกว่าคุณจะทำเหรอวะเฮ้ยไก่เรามีเยอะนี่ว่าไอยูซูรุมันแทงไว้เยอะอยู่เห็นคุณค่าของยูซูรุอยากเออคือวันนี้แหละแต่มันเออว่ะได้แต่เราขาดหมูว่ะจ้ะเอาเปิดฟาร์มตรงนี้ดิอ่ะพอม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 
pam 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 pamรู้ไหมหาฟาร์มจ่าตั้งนานดูแต่มันทำไม่ได้ก่อนนะผมไม่ได้จะถามว่าแป้งถามถามเฮียได้แต่คุณเปิดตั้งแต่เปิดอะไรเปิดแล้วนี่ไงคุณมาหาผมดิใครเราไม่ใช่พวกเราเราไม่ใช่พวกเราเราไม่ให้ดูเอาเลยทำไรทำเลยป่านนี้เป็นของนายแล้วเออทำไรทำไรเอกสารให้ไปทำไรทำเลยพวกมึงอะไอ้เนี่ยมันปลูกได้ป่าววะไอ้พวกเนี้ยมันปลูกได้แต่มันเก็บไม่ได้เอ้ยมันสร้างไม่ได้อย่างเดียวสร้างมันปลูกแบบในไร่ได้อะเออปลูกไปเพื่อนเราทำเหรอเพื่อนใครอยากปลูกอะไรปลูกเลยนะเต็มที่เออปลูกเลยปลูกเลยไอ้ฮะกูขี้เกียจละกูนั่งเล่นกีตาร์ดีกว่าอยากปลูกดอกไม้ปลูกรอดไอ้เหี้ยปลูกรอดอยากปลูกอะไรเหี้ยปลูกรอดเลยเพื่อนปั๊บครับสวัสดีเฮ้ยผมสงสารแล็บๆว่ะช่วงนี้มันไม่ค่อยมีของผมเลยต้องทำของให้มันเอาไว้ทำเป็นอาวุธมาหน่อยมันจะคล้ายๆแบบเหมือนบาซูก้าหน่อยหยุดประกาศฮะขอบคุณ50บาทด้วยครับคุณพุกซ่าอ้าวสิริไม่อ่านมาบอยครับไม่เป็นไรผมอ่านเองนะยิยกยำตดนกนาจะฉำยนดาเดฟูฟฟ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 จ่ากับพอครับจบกันเอ้าชุบหายอ่ะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังจบแล้วอ่ะว่ามาประกาศยุติให้การบริการเกม Warface Thailand ในฐานะผู้ให้บริการเกม Warface Thailand ต้องขอขอบคุณผู้เล่นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนอย่างดีเสมอมาทางทีมงานมีความจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบว่าขอยุติการให้บริการเกม Warface Thailand เนื่องจากสัญญาให้บริการเกม Warface ในประเทศไทยได้สิ้นสุดลงและจะยุติการให้บริการตั้งแต่วันที่12เมษายน2561เป็นต้นไปสำหรับกำหนดการต่างๆจะมีดังนี้เริ่มกิจกรรมส่งท้ายวันที่24มีนาคม2561เวลา 03:00 น.ครับแป๊บนึงปิดระบบเติมเงินระบบลงทะเบียนในวันที่31มีนาคม2561เวลา 17:59 นปิดระบบเกมทั้งหมดในวันที่12เมษายน2561เวลาเที่ยงก็เป็นเดือนที่ว่าคือเติมไปเรียบร้อยดูเงียบเหงาจังครับวันนี้สุดท้ายนี้ทางทีมงานขอขอบคุณผู้เล่นทุกท่านที่เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเกม Warface และร่วมสร้างความทรงจำดีๆด้วยกันมาโดยตลอดทางนี้ขอบคุณผู้เล่นทุกท่านทางทีมงานจึงขอมอบกิจกรรมส่งท้ายให้กับผู้เล่นทุกท่านได้ร่วมสนุกกันโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่24มีนาคม2561จนถึงเวลาปิดระบบเกมทั้งหมดเรียบร้อยไปเนี่ยเติมปีเกมมันเจ๊งดิเติมไปทำบั๊กอ่ะเติมไปเป็นล้านไอ้เหี้ยเราอะไปทำบั๊กอ่ะไม่พื้นไปทำบั๊กดิมันก็เป็นดิถ้าผมลงแ
้าวพอม้ากับบอแหวนอะไรมาก่อนวะม้าก็ต้องมาก่อนดิเพราะม้าจุดก็เปิด Google ดูดีก็เอ่ยกอไก่ขอใครได้แล้วคอขวดของเราคอควายเข้านะคุณท้องผิดแล้วก็เอ่ยกอไก่ขอใครอยู่ในกางเกงคอควายตรงเตงในกางเกงคอคนใช่เหรอเออเรื่องของคุณตรงเตงวะแล้วคนของคุณเต็งเต็งเอาผมมาเต็งเต็งผมมาไม่ตรงเต็งเฮ้ยชิคเก้เดอะคอนว่ะมันไม่มีเควสอะไรมั้งวะเนี่ยไม่ดูเลยเกมวอร์เฟสผมเคยเล่นอยู่ช่วงหนึ่งสนุกดิน่าเสียดายที่ต้องปิดตัวลงฮะวีคนี้ครบ 1,000 แล้วสบายตัววีคนี้ครบ 1,000 ปิดแล้วน่ารักขอบคุณโคสตีฟหับน้อยสำหรับอีก20บาทด้วยนะจากตีเฟฟผมขอถามหน่อยครับเจ๊พลอยเคยอ้อนกล้วยจากปากครับผมว่าบาทเราเริ่มรวยแล้วเว้ยเคยเออเคยเฮ้ยไม่เคยเอาโทรหาแรปแรปก่อนแทงไม่ได้มึงก็ปลูกเอาดิเพื่อนเอาปลูกเอาเพื่อนปลูกเอาแทงดิเพื่อนแทงแทงอะไรก็ได้อยากแทงอะไรก็แทงไปเลยแทงอะไรที่คิดว่ารวยอ่ะแทงเลยเรารวยเพชรมากเลยนะเว้ยฟาร์มเรามันก็มีบอกนะว่ามันว่าผมมีคนถามว่าถามเรื่องสเปคคอมอะดูใน GTA ไปดูในพวกตามเกมสตรีมอะมันก็มีบอกใต้ล่างอยู่มันเล่นได้หรือเปล่าแล้วใครปลูกต้นไผ่เต็มไปหมดเลยอะผมไหมมันเป็นเฟสก็ปลูกเผื่อรับไปด้วยต้นไผ่มันต้องมีอันนี้มันต้องมีไฟอะลงสูบเอาไว้สูบปกติดาบแจนนี่เขาไม่ใช่สายเปย์นะป้าเขาก็เปย์นะเขาเปย์ทุกช่องนะหรือเปย์ทุกช่องเลย ใครแพ้สามใครแข่งกันอะไรวะจ่าไม่รู้ผมไม่ได้ดูบอลปั๊บดูอยู่อ้าวตําบอลฮะคุณมาหาผมหน่อยดิทําไมวะคุณมาหาผมหน่อยผมว่าคุณลงอะไรผิดสักอย่างแน่เลยกลัวติดกลัวติดรู้เลยว่าติดก็แบบติดแล้วออกไม่ได้คือว่าลงอะไรสักอย่างแล้วก็ติดผมรู้เลยผมไม่ต้องไปผมก็รู้สัมผัสมันจะมีอยู่ไม่กี่เรื่องขอบคุณบันดิตจากบุกซ่าด้วยครับ thank you มากครับไม่กี่เรื่องหรอกที่ทำบอกได้ยังไม่ได้เนี่ยก็ออกได้เนี่ยถ้าใครไม่ใช้ตังค์ไปทำอะไรวะเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นบ้านผมไม่ได้เลี้ยงแมวนะเว้ยแต่แมวเต็มบ้านเลยมันเป็นแมวข้างบ้านมาขโมยกินของ1080ยังเลยครับจัดอย่างอื่นมาอยู่คือที่ผมไม่อ่านอ่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือผมอ่ะ
ผมมาโพสให้ดูในกลุ่มไปเรียบร้อยแล้วแล้วคือมันไม่ดูแล้วมันก็มาถามผมก็เลยข้ามคำตอบไปมันเป็นคำถามที่แบบน่ารำคาญอ่ะคำถามอะไรวะคือผมมันถามผมว่าซื้อหนึ่งไอ้ซื้อ CPU คอยเก็บไอ้ยังซึ่งผมตอบไปในกลุ่มไอ้กลุ่มซับสไครต์ผมแล้วอ่ะแล้วแม่งก็ยังมาถามไม่เข้าใจมึงไม่อ่านแล้วมึงผมก็เลยข้ามคำตอบไปแล้วสรุปคุณซื้ออ่ะซื้ออ่ะผมก็ยังไงอ้าวทำไมเพราะว่าตอนแรกมันเหมือนกับว่าไอ้อะไรวะมันต้องเปลี่ยนเยอะอ่ะคือรออีกเยอะมันต้องเปลี่ยนบอร์ดด้วยใช่ไหมใช่มันต้องเปลี่ยนบอร์ดเปลี่ยนทั้ง power supply power คุณเท่าไหร่ตอนนี้ power ผมมา550แล้วทีนี้แต่มันทำช็อปไปครั้งหนึ่งมันก็วัดไม่ถึงวัดมันไม่ได้วัดแท้อะไออันที่ใช้อยู่ตอนเนี้ยมันเลยไม่ถึงไงผมก็เลยต้องรอไอคูลิ่งอ่ะมีแล้วไอที่ระบายชุดระบายอ่ะแต่ไม่ได้ใส่ชุดน้ำเอาไอเฮียจบความฝันนั่งน้ำตาลินข้าวปลาไม่กินกินดีกินแต่เราขาวแค่แทงกระบองเพชรวะเนี่ยยังคนโดนแทงถั่วอ่ะแทงก็แทงให้หมดเหมือนนะถ้าเหมือนมีคนเปรกวิเวกแทงไอ้นี่ด้วยป่ะโดเนทด้วยครับสวัสดีครับขอบคุณ20บาทจากบุกกี้ด้วยเนี่ยเพื่อนมาส่วนตรงเนี้ยเนี่ยมาไล่เนี่ยแทงเนี่ยมาหาดิแล้วก็เก็บแอปเปิ้ลด้วยคิดว่าแทงอะไรแล้วรวยก็แทงเลยใครค้าแอร์กาไอ้แคนตาลุปไอ้เหี้ยกูบอกแคนตาลุปไอ้สัตว์เอ้ยแม่งแทงมะเขือหูมีปัญหาป่ะเนี่ยกูบอกแคนตาลุปเดี๋ยวกูไปนั่งเก็บตัวนี้ดีกว่าแอปเปิ้ลกูดีกว่าสบายใจกว่าเยอะหนูเค้งปวิทย์มันยังไงผมสมัครกันเนี่ยก็เล่นเนี่ยแหละหนูเค้งจ้าพี่ม้าไปไหนวะจ้าพี่ม้าหุดม้าอยู่พี่ม้าไม่รู้เหมือนกันไม่ได้เจอเลยหายไปเลยโดนจับป่ะโดนจับต่อไปเลยเกมอะไรพี่ม้าเรามีเควสหมูด้วยนะหว่าไม่ได้ดูเลยเอาดิหมูดิโอ้โหหมู80จ่ายแล้ว GTA เป็นอาจารย์เล่น GTA เล่นอยู่ตับเลยพี่ใช้โปรแกรมอะไรอัดคลิปเหรอครับใช้ Shadowplay ครับพี่อยู่สุรุกับแรปไปไหนครับตอบกูจะตอบทุกวันอยู่สุรุทำกันบ้านแรปทำงานเอ้ยแรปนอนใช่กูแทงหมูเรียบร้อยกูแทงหมูงานเยอะพี่มาเล่นฟอร์ตไนท์เอาเหรอไม่รู้พี่มาเขาหลายแก๊งธรรมดาอย่างสุภาษิตไทยนี่คุณได้ไหมได้ครับจดเดียวอาบอคุณจำได้ไหมมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คุณหายไปเลยเหมือนพี่ม้าเนี่ยตอนนั้นผมทำงานไงเหมือนแซมอ่ะหายไปเหมือนแซมก็ถ้าเกิดเห็นว่าแซมมันก็จะมีช่วงหนึ่งช
่วงหนึ่งที่แบบพอไปทำงานปุ๊บถ้าใครไปแบบทำงานอ่ะแล้วแบบไปแบบไปค้นหาชีวิตอ่ะเออไปแบบลิ้มลองในชีวิตว่ามันดีหรือไม่ดีสุดท้ายเดี๋ยวมันก็จะกลับมาเป็น พวกเราเหมือนเดิม มันจะมีมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งว่าที่ผมกับแรปแล้วก็แซมแบบถ่ายคลิปกันทุกวันอ่ะแล้วก็ไม่มีใครเลยอ่ะมีแค่ผมกับแรปแล้วก็แซมสามคนอ่ะตัวช่วงโชว์ที่คุณเอาเค้กไปหลอกสาวเนี่ยใช่ใช่เฮ้ยงั้นป๊อปมันไม่ติดใจอ่ะเอาเค้กไปหลอกมันต้องหัวนมมึงไม่ตั้งวะเฮ้ยธรรมดากลัวเฮ้ยเพื่อนผมแม่งโคตรสาดิสโรคจิตไอ้เหี้ยเดินมาเดินมาลูบหัวนมผมแล้วก็บอกว่าทำไมหัวนมมึงไม่ตั้งวะเฮ้ยเป็นเหี้ยอะไรวะก็ตอนแรกมันก็เกิดจากใครอ่ะแต่แซวนี่ไม่ได้กับผมนี่ขึ้นเลยขึ้นเลยแซวเขาความรู้สึกไว้แบงค์ดีๆก็ท้า1-1มิดเลนแบงค์ดีๆเขาท้า1-1มิดเลนจะไหวเออ1-1มิดเลนกับผมอ่ะขนาดเฟเกอร์ยังไม่ไหวเลยเฟเกอร์มา1-1กับผมยังไม่ไหวเลยยังร้องอ่ะเฟเกอร์อ่ะไอ้เหี้ยร้องอีซี่สัตว์จ่ายเล่นแอร์ก็จ่ายกูเล่นฮอนไม่ถามไปคุยกันตั้งนานจ่ายเล่นแอร์ก็จ่ายใช่ไหมจ่ายโอ้โหหลุมเดียวแม่งดึงกัน 4-5 คนไงถือว่าขยันนะผมว่าถือว่าคนงานที่นี่มีความขยันต้องมีเดี๋ยวนี้กลุ่มไลน์นี่รับๆไม่ทำงานนะมีแต่จ่าจริงๆผมว่าจะหักเงินแม่งละไม่ไหวมีแต่จ่าสติฟเท่านั้นที่ทำงานจริงๆบอกเขาไปจัดทีมงานดีไหมงานโคตรดีอ่ะทำทุกวันเลยดูทุกวันเลยทุกวันนะผมนี่สบายนะผมนี่ของดีๆมีให้คุณเสมอเลยนะเฮ้ยมันแทงแล้วเราแบบเขาเรียกอะไรมันดันตัวเองขึ้นได้ด้วยดีกว่าฮะแทงเลยพุ่มหมอยเนี้ยหมอยมานาน่านี่ไงไอ้เนี้ยเรื่องเท่ดีว่ะพอดีคอปเตอร์ด้วยขอบคุณ10บิตจากมิสเตอร์ทีคุ้งไหมฮะเดี๋ยวนี้1บิตเนตมันไม่ขึ้นแล้วฮะขออภัยด้วย10บิตก็ไม่ขึ้นครับเจ้าเดี๋ยวบิขั้นต่ำ100บิตเอาใหญ่เลยมองแกนไหนคุณไปเจอบอทแกนได้ที่ไหนวะได้ที่ในทวิตครับโอเคตอนแรกผมเจอเขาผมนึกว่าเขาเป็นผู้ชายอะไรเขาเข้ามาดูเขาบอกว่าเขาอยู่จีนผมก็อ่านเขาไปแล้วยังนึกว่าเขาเป็นผู้ชายแต่แบบเขามาทุกวันอะแบบมาทุกวันสวัสดีครับไม่เคยถามชื่อเขาไงจำไม่ได้ละโชว์ให้เด็กดูว่า100บิตมันขึ้นนะโชว์ให้เด็กดูว่า100บิตมันขึ้นกดมาบอทแจนไปคนหรือเปล่าก็เป็นบอทครับเป็นบอทคล้ายๆไนท์บอทแต่บอทแจนนี่ผมเขียนเองเดี๋ยวนี้จ่าปั่นแรงอ่ะจ่าแรงไปแล้วจ่าเหรอโก10เป็นเดี๋ยวจ่าขายดีชาเลนเจอร์เทียร์10ครับเที่ยมดับหนึ่งของวงการเลยไม่น่าจ่าพี่บอกเบาชื่อนี้หรือชื่อเดิมอยากเห็นทะเลตังไม่มีอ่ะใช้เพชรซื้อทะเลได้ไหมแบบมันน่าจะมีแบบเอาเพชรไปแลกเป็นนี่ได้นะเออ1เพชรเท่ากับ10บาทนี่ป้าไปผมว่าไม่คุ้มนะว่าเขาหนีจากความตัวเองเขาไม่มีอะไรทำแล้วจนมาสเตอร์แคท
ชื่อมึงก็บอกโอ้คนเยอะคนเยอะแต่ไม่มีอะไรให้เขาทำเลยวะนี่ฟังก็เจ๋ยผมร้องเพลงเดี๋ยวผมเหมือนเขาดูดกาวมาใครดูดกาวมาวะเพลงนี้มอบให้กับน้องพิชเชอร์มือตัดต่อโรงงานนรกของเราด้วยนะครับเขาบอกว่าร้องเขาบอกว่าร้องเพลงให้ผักฟังแล้วผักมันจะโตไวรอลาเบอรี่เนี่ยร้องเพลงให้ผักฟังผักมันจะโตไวเลยแตงก่อนแต่เควสมีเควสแตงเหรอจะแปลให้หน่อยภาษาอังกฤษฉลามตกใจผมเจ้าไอ้นี่ฉลามตกใจอ่ะชาร์กช็อกชาร์กช็อกไก่กระทำแล้วหัวแขกไม่ใช่ชาร์กว้าวนะเธอนั้นได้เปลี่ยนไปทวนไม่บ่อยแต่ขอพูดไว้แล้วกันเรื่องที่ฉันไม่เข้าใจดังมีใบมีทิ้งแทงช้าช้ามันแทงลงไปไม่มีเรี่ยวแรงไม่อยากแล้วก็มีแต่น้ำตาจิตใจก็เริ่มอ่อนล้ามันลายหายไปช่วยบอกกันทีได้ไหมฉันทำสิ่งใดฉันต้องมันเจ็บช้าของฉันหน่อยเธอนั้นคอยสบตาฉันจากวันวานที่ผ่านไปเธอยิ้มไม่บ่อยส่วนฉันเริ่มจะอ่อนล้าจากปัญหาที่ฝังใจดังนี้ไม่มีทิ่มแทงช้าๆมันแทงลงไปไม่มี
ไม่อยากแกล้งว่าไม่เป็นไรประโยชน์ก็มีแต่น้ำตาจิตใจก็เริ่มอ่อนล้ามันลายหายไปช่วยบอกกันทีได้ไหมฉันทำสิ่งใดถึงต้องมาเจ็บช้ำได้ผมขอเพลงได้ไหมเพลงอะไรครับกลายเป็นเธอที่แทนฉันไม่ให้ผู้คนอื่นมื่นล้านใช่ปะอันนี้เท่าไหร่วะกับกลายเป็นเธอที่ทำให้ใจเจ็บช้ำคนที่ขาดฉันเอาเพลงนี้ดีกว่าร้องเพลงให้ผักฟังผักมันจะโตไวจริงจังแหละไม่ไหวแล้วจริงคือมันจะไปแล้วอะตอนนี้มีเพลงให้บอดแจนตัวน้อยไหมคะจุ๊บจุ๊บมีเพลงให้บอดแจนตัวน้อยไหมเพลงให้บอดแจนนะบอดแจนเอาเพลงนี้เถอะบอดแจนเอาเพลงนี้ไปเอ๊จากวันนั้นที่เธอผ่านมาโชคชะตาให้เราเจอกันและเวลาก็พัดพาฉันไปไกลจากเธอที่ตรงนั้นก็กลายเป็นเขาเมื่อแทนที่คำว่าเราไม่มีแล้วคืนวันที่ฉันนั้นอยู่ใกล้เธอแต่ใจฉันมีแต่เธอมีแต่เธอเท่านั้นในสมองยังมีแต่เธอแม้ผ่านไปนานมันจะลบจะเลือนยังไงเมื่อไม่มีใครผ่านมาไม่เคยมีใครมาแทนที่เธอในใจฉันภาพจำยังชัดเจนมันเดิมทุกอย่างภาพจำยังชัดเจนมันเดิมไม่ต่างกับภาพของฉันในใจเธอที่มีภาพเขาเข้ามาแทนคงแสนเลือนลางภาพจำของเรามันคงต่างกันเย็บด้วยผักโตละผักโตละข
ขอเพลงไม่เก่าโอ้โหเพลงนี้เพิ่งออกเลยอ่ะไม่ถึงเดือนมึงจะหมุนแข่งกับกูไอ้สัตว์ตีกูเทพเจ้าลูกคางลูกคางสายฟ้าเขาบอกว่าเสียงยิ่งสูงผักยิ่งโตไว้ Ya prisham that ed prishnu Hell's speller Ya prisham that ed prishnu มากอดหน่อยอีกกอดอย่างเดียวนะบอดแกนอะไรวะคุณนี่อะไรวะไงไงไอสัตว์ไงไม่นี่กูยังไม่รู้เลยนี่เหี้ยอะไรของมึงเนี่ยนี่ก็นี่ไม่ไม่เหี้ยไงไงคุณปลูกอะไรวะฮะคุณปลูกอะไรปลูกเพชรไงปลูกหมูอ่ะปลูกหมูอ่ะเปล่าผมก็ปลูกต้นไม้นี่ไงปลูกแตงใช่ป่ะล่ะเออเออก็ปลูกแตงไงแต่แตงหมดเป็นดอกไอ้เหี้ยมีคนปลูกพริกแดงว่ะจ๋าไอ้เหี้ยข้างหลังเต็มเลยไอ้วะจ๋าเปล่าปลูกอะไรผมไม่ได้ปลูกอะไรเลยผมปลูกแตงไอ้ปลูกแคตาลูปมีคนปลูกพริกแดงข้างหลังไอ้เหี้ยเปล่าวัวนี่มันเหมือนกันไหมวะเดี๋ยวเรามาดูกันลักษณะของบัดท้ายเนี่ยเหมือนกันทุกตัวครับส่วนหน้านี่ก็เหมือนกันหมดไอ้เหี้ยแฝดวัวแฝดยับประชองแดดเอ็ดปริชนิวอ่ะบูมเอ้บูมบิ๊กช็อกผมว่าควรปลูกฝีนะผมว่าผมควรไปนอนนะแมวบ้านไหนลองวะแมวบ้านนี้นี่แหละยับประชองแดดเอ็ดปริชนิวเฮ้ยเป็นเล่ายับประชองแดดเอ็ดปริชนิวเล่ยขอปิดสตรีมคุณโจตีคุณโจตีคุณโจตีขอบคุณทุกคุณทุกซับสไครต์ทุกโดเนทนะครับขอบคุณมากครับคุณคุณโจตีแกแล้วไงเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวทดแทนให้ครับคุณไหวแล้วจริงคุณจ้าเจอกันดึกๆก็ตื่นคุณโจคุณดีครับจ้าขอบคุณมากไม่ไหวจริงวันนี้ให้กูออนแอร์ไงก็กูออนแอร์วันนี้กูไม่ไหวจริงกาก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 กูยอมกากกูยอมกาก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 เรียบร้อยเสร็จอ้าวไอ้เหี้ยไปเลยเรียบร้อยไอ้เหี้ยเกมทิ้งกูกันหมดแต่ผมก็ไม่พื้นนะไม่ว่าใจยังไงผมก็ไม่ทิ้งคนดูหรอกอยู่กับไอ้เหี้ยพวกนี้ก็ได้ฮัลโหลเพื่อนคุยเป็นเพื่อนหน่อยดิเหงาเหงาอ่ะใจร้ายอาจารย์จ๋าไปอเมริกากับมารีอาจารย์ไม่ไปอ่ะตอนแรกมารีมันก็ชวนอ่ะไม่อยากไปกลัวเครื่องบินขอบคุณคุณแอมอีกกี้นะครับเห็นมารีเห็นมีคนบอกว่าโค้ชทีม PUBG ที่ต่อยกันแย่งตัวมารีไปแข่งเลยใช่ไหมที่อเมริกาใช่จ๋าใช่เขาต่อยกันจริงเหรอวะเขาโหดไงจ๋าไม่ต้องมีสโคปไงอ๋อไม่ต้องมีสโคปเลยนะไม่ต้องมีเลยจ้ายิงเลยโดนสโคปจ่าเลี้ยงเป็ดโดนสโคปโดนมันแพงอะจ่ารู้จักเปล่าจ่าเลี้ยงเป็ดแดงลิเวอร์พูลด้วยหรอครับเฮ้ยมึงชื่ออะไรกันบ้างวะ
ชื่อพับจ่าชื่อพับชื่อหนึ่งครับผมผมแค่ไออะไรวะบิ๊กอะไรมันชื่ออะไรวะไอตัวเลเวล16มันหายไปไหนแล้ววะไปแล้วนี่วะเหงาชิบหายไอ้เหี้ยไม่มีใครเลยไม่เพื่อเราบริหารส่วนของเราได้ไปเว้ยทำงานจ่ายทำอะไรจ่าบอกมาเลยจ่าปลูกอะไรก็ได้ที่คิดว่ารวยอ่ะปลูกไปจ่าเลยดูซิไม่มีทีมงานแล้วเราจะรวยกันไหมก็อาจจะถ้าสมมติว่าผมซื้อกีตาร์ตัวละ 200,000 จริงๆเนี่ยผมจะทำคลิปเว้ยทำคลิปตอนไปซื้อทีมงานจ่าไปไหนมาดาจ่านอนอะไรนี่นอนละจ่าเริ่มกีตาร์ต้องเริ่มจากอะไรต้องเริ่มจากความอยากเล่นก่อนแล้วก็ความตั้งใจคุณต้องอยู่ในความไม่ประมาทก็ต้องอยู่ในความมีสมาธิตั้งอกตั้งใจเอาจริงเอาจังแล้วก็หัดเต้นถ้าคิดว่าอยากเล่นเพราะว่าอยากเอาไปโชว์สาวไปจานใช้เวลาฝึกกีตาร์นานไหมอ๋อไม่นานครับแป๊บเดียวก็เป็นครับใจมันรักครับผมฮัลโหลครับทำไมเสียงหวานจังเลยชื่ออะไรครับไอ้เหี้ยไปเลยวะคุยด้วยไม่คุยด้วยมันจะมีกีตาร์อยู่ตัวนึงตามเกมเลยคือมันจะมีกีตาร์ตัวหนึ่งที่มันเป็นกีตาร์โป่งนะคือผมชอบมากจ่าครับจ่าขายกระลำปีม่วงอ่ะจ่าเควสอ่ะอะไรไอ้กูกำลังจะโม้เลยสัตว์เอ๊ะผมปลูกแล้วนะจ่าเออปลูกเลยคือมันเป็นกีตาร์โป่งแต่ก่อนตอนเด็กๆเนี่ยผมก็เริ่มมาจากหัดเล่นกีตาร์โป่งก่อนแหละแล้วพอเริ่มเล่นเป็นพอจะไปอีกระดับหนึ่งเราก็ตั้งวงนะพอเราตั้งวงเนี่ยแน่นอนเราก็ต้องเล่นกีตาร์ไฟฟ้าครับเล่นกีตาร์ไฟฟ้าก็เล่นมาสักพักโอ้ไม่สักพักอ่ะโอ้นานเป็น10ปีอ่ะกีตาร์ไฟฟ้าเราก็ไม่ได้รู้ตัวนะว่าเราไม่ชอบกีตาร์ไฟฟ้าเราก็เล่นไปพอเราเล่นเราก็ทำงานนะครับเป็นนักดนตรีเล่นดนตรีมาก็เกือบ10ปีเหมือนกันที่เล่นแบบหลายปีอยู่เป็นนักดนตรีอยู่ตามร้านอาหารเล่นโป่งบ้างไฟฟ้าบ้างแต่เราไม่ได้รู้ไงว่าเราชอบอะไรเรารู้อย่างเดียวว่าเราชอบเล่นกีตาร์แต่กีตาร์มีหลายแบบมีกีตาร์คลาสสิกกีตาร์โป่งกีตาร์ไฟฟ้าอะไรกีตาร์ไฟฟ้าก็แยกไปอีกหลายประเภทหลายทรงหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่ากีตาร์แต่ละทรงเนี่ยมันให้เสียงไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นเพลงแบบเพลงล็อกหน่อยก็กีตาร์จะเป็นทรงนี้เพลงแบบออกแนวคันทรีแนวฟังสบายเพลงแจ๊สอะไรอย่างงี้ก็จะเป็นกีตาร์อีกทรงนึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็จะกีตาร์นี่มันจะมีหลายทรงนะฮะสำหรับกีตาร์ไฟฟ้าแล้วทีนี้ผมก็เล่นกีตาร์ไฟฟ้าไปเรื่อยๆพอจนถึงจุดหนึ่งผมไปอยู่ที่ไปเรียนที่ต่างจังหวัดผมก็ได้คือเรียนต่างจังหวัดอยู่หอพักไงแล้วมันเล่นกีตาร์ไฟฟ้าเสียงดังมากไม่ได้เดี๋ยวก็โดนด่าผมก็เลยตอนนั้นยังไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่ครับก็ขอให้แม่ซื้อกีตาร์โป่งดีๆให้สักตัวหนึ่งตอนนั้นก็ราคาหลักหมื่นเหมือนกันครับหลักหมื่น
สำหรับแต่ก่อนตอนสมัยนั้นน่ะคือมันเยอะแหละคือแบบไม่มีปัญญาซื้อเองอ่ะเอางั้นเนี่ยคุณแม่ก็อ่ะโอเคสนับสนุนให้ครับซื้อกีตาร์ตัวนั้นให้เป็นกีตาร์ยี่ห้อ Fender เห็นกันบ่อยๆในคลิปแต่ก่อนนะที่แบบ cover เพลงตัวสีดำๆที่มีหัวใจแปะอยู่ตรงหัวกีตาร์นั่นแหละตัวนั้นก็ตอนซื้อเนี่ยมันจังหวะมันประจวบเหมาะมากเลยนะคือตอนนั้นน่ะน้ำมันท่วมกรุงเทพปีไหนสักปีที่มันแบบน้ำมันท่วมหนักๆแล้วมันหาซื้อไม่ได้เลยกีตาร์รุ่นเนี่ยไม่มีผมไปหาซื้อแม่งทั่วประเทศแล้วก็ว่าได้ไม่มีเลยครับติดพยายามติดต่อร้านนู้นร้านนี้ก็ไม่หาซื้อไม่ได้เราก็เลยด้วยความที่ว่าเรารู้จักกับแบบทางร้านขายเครื่องดนตรีเราเคยไปทำงานให้เขาอะไรเงี้ยที่ร้านขายเครื่องดนตรีที่หนึ่งที่จังหวัดลำปางนะฮะผมก็เลยได้มาตัวหนึ่งเหลือตัวสุดท้ายเลยคือเรียกง่ายๆว่าอาจจะเป็นตัวสุดท้ายของล็อตนั้นในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะฮะคือแบบหาซื้อไม่ได้แหละก็บังเอิญว่าเสียงมันก็ดีอะไรก็ดีโอเคตามสเปคที่เราต้องการทุกอย่างนะก่อนที่จะซื้อกีตาร์ก็ลองมาก่อนแหละเราไปดูรีวิวมาก่อนเราไม่ได้ลองเราไปดูรีวิวมานะฮะแล้วก็ชอบรุ่นนี้แล้วก็บังเอิญว่ามันเป็นตัวสุดท้ายที่แบบปกติเวลาเราจะซื้ออะไรแล้วมันเป็นของแบบชิ้นสุดท้ายเงี้ยมันจะมักจะเป็นของไม่ค่อยดีถูกป่ะเพราะแบบดีๆเขาจะเอาไปหมดแล้วไงไอ้อันสุดท้ายมันจะเป็นแบบไม่ค่อยดีแต่เผอิญว่าไอ้ตัวสุดท้ายตัวเนี้ยมันดีมากผมก็เลยตัดสินใจซื้อมานะฮะในราคาหลักหมื่นนะครับหลายหมื่นแล้วทีนี้ก็เอามาเล่นที่หอแล้วก็ดีดปรากฏว่าเราค้นพบตัวเองไว้ว่าเราอ่ะชอบเล่นกีตาร์โปรงมากกว่ากีตาร์ไฟฟ้ากีตาร์ไฟฟ้าก็ชอบเล่นแต่ว่าคือตัวตนผมเนี่ยคือกีตาร์โปรงหลังจากนั้นก็เล่นกีตาร์โปรงมาโดยตลอดเลยแล้วไอ้กีตาร์โปรงที่มันอยู่ในฝันผมเลยเนี่ยนะคือราคามันแพงมากแพงเวอร์เลยคือไอ้เหี้ยเกือบประมาณเกือบ 300,000 น่ะราคามันน่ะกีตาร์โป่งนะกีตาร์โป่งตัวเดียวเลยนะแพงสัตว์เลยอ่ะแล้วทีนี้แบบปีเมื่อ2ปีที่แล้วที่พารากอนเขาลดราคาเหลือแสนนึงอ่ะลดครึ่งราคาโอ้ลดหนักเลยเขาบอกว่ามีตัวเดียวด้วยรีบๆมาซื้อแต่ตอนนั้นไม่มีตังค์ครับจริงๆตอนนั้นไม่มีตังค์เพราะว่าโอ้มันลดครึ่งราคามันก็เหลือแสนมันก็ยังราคามันก็ยังแรงอยู่นะแต่ถ้าเป็นตอนนี้น่าเหี้ยกูซื้อสัก2ตัวแต่แบบเราก็ไม่ได้ซื้อเราก็ผ่านไปคิดว่ามันคงจะมีอีกหลังจากนั้นมันก็ไม่เคยลดราคาอีกเลยมันชื่อยี่ห้อ Taylor ครับ Taylor DDSM ตัวสีดำหาดูได้ครับใน Google สวยมากไอ้สวยมากเอาไม่เท่าไหร่เสียงดีมากเนี่ยมันที่สุดเลยคือกีตาร์โป่งที่แบบที่มันมีชื่อของโลกหลักๆมันก็มีหลายยี่ห้อนะแต่ว่าที่เขาตีกันน่ะมันจะเป็นเทเลอร์กับมาร์ตินเขาไม่ได้ตีกันหรอกมันเป็นเหมือนประมาณคู่แข่งกันน่ะเหมือน Samsung กับ iPhone อะไรเงี้ยประมาณนั้นมันก็จะมีแบบคนที่เขาชอบมาร์ตินมากกว่าคนที่เขาชอบเทเลอร์มากกว่าอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนชอบแต่มาร์ตินมันจะราคามันจะโหดสัตว์กว่าเทเลอร์ประมาณหนึ่งครับอันนี้ผมโม้ผมเล่าอะไรแบบนี้ให้ฟังนิดฟังได้ไหมแบบผมกลัวพูดไปบ่นไปแล้วคนจะไม่อยากฟังอะไรแบบไอ้เชี่ยมึงบ่นเฮี้ยอะไรโหไม่ได้อยากฟังกูอยากให้มึงเล่นเกมแต่พอผมได้บ่นอะไรยาวๆแล้วผมมักจะบ่นมันก็ไม่เชิงบ่นนะเขาเรียกว่าเล่าให้ฟัง
เขาเรียกว่าเล่าให้ฟังตั้งแต่สมัยผมทำรายการทอกไปล็อก8แล้วอะเป็นคนชอบพูดไงแล้วก็เวลาพูดอะไรแล้วก็จะพูดยาวแล้วก็จะตูเรื่องอะไรเงี้ยนะถ้าฟังได้ผมก็จะเนี่ยเล่าอยู่เงี้ยพูดถึงกีตาร์ต่อคือส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบเล่นกีตาร์ใครก็รู้อ่ะเพราะว่าเออาก็กีตาร์เนี่ยมันดีกีตาร์ไลฟ์สตรีมอ่ะผมดีกีตาร์ทุกวันจ่าแทงเอาเวลเออว่ะแทงไม่ได้แล้ววะแทงเอาตังก่อนแล้วกันมีเดี๋ยวดูเคสก่อนแป๊บนึงมีวัวเดี๋ยวแทงอันนี้ก่อนจ่ามีรายได้ประมาณเท่าไหร่อยากรู้รายได้ต่อเดือนนะจากการแคสเกมเหรอรายได้ผมนี่มันจะมาจากหลายทางนะไม่ใช่แคสเกมอย่างเดียวแต่หลักๆก็แคสเกมแหละผมทำอย่างอื่นด้วยลงทุนเขาเรียกลงทุนจ่าแทงอะไรตอบจ่าอยากทำแล้วก็ทำเลยเพื่อนรายได้นี่ขอไม่บอกแล้วกันครับว่าเงินเดือนเท่าไหร่แต่ก็มันก็อยู่ได้กินได้สติคือสามารถอยู่ได้โดยที่คุณไม่ต้องทำงานอย่างอื่นเลยอ่ะคือคุณเล่นเกมอย่างเดียวอ่ะตื่นมาก็เล่นเกมอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยคุณก็อยู่ได้แล้วจริงๆแล้วต้องบอกว่าไออาชีพที่ผมทำอยู่เนี่ยเป็นสตรีมเมอร์เป็นแคสเตอร์อะไรเงี้ยมันเหมือนจะเป็นอาชีพในฝันของเด็กรุ่นใหม่เลยนะว่าใครๆเขาก็อยากจะทำแต่ว่ากว่าจะให้มันแบบอยู่ได้กินได้มันก็ต้องฝ่าฟันมาเนาะผมก็ลำบากลำบนมากเหมือนกันตอนทำช่องใหม่ๆก็ไม่ได้แบบมาถึงก็แบบนี้เลยนะมีคนดูเลยก็ผมเล่าเรื่องเนี้ยหลายรอบมากก็คือตอนที่ผมทำช่องใหม่ๆนะผมได้เงินเดือนประมาณ 3,000 บาทต่อเดือนนะ 3,000 แล้วตอนนั้นเนี่ยผมย้ายบ้านใช่ป่ะก่อนที่มาอยู่ละบ้านหลังเนี้ยก็คือบ้านหลังเก่าเนี่ยคนที่เขาซื้อไปเขารีบมากคือมึงรีบเหี้ยอะไรก็ไม่รู้อ่ะซื้อปุ๊บทุบทิ้งเลยซื้อแล้วทุบบ้านกูทิ้งอ่ะบ้านเก่าเนี่ยทุบทิ้งผมก็เอากูไปอยู่ไหนแล้วทีนี้บ้านใหม่ก็ยังสร้างไม่เสร็จบ้านเก่าแม่งก็ทุบทิ้งแล้วของก็ต้องเอาไปเก็บผมก็เลยตัดสินใจเช่าบ้านอยู่แล้วทีเนี้ยบ้านเช่าเนี่ยมันไม่มีอินเทอร์เน็ตมันเป็นตอนที่ผมเริ่มทำช่องจริงจังแล้วตอนนั้นก็คือมันไม่มีอินเทอร์เน็ตผมก็พยายามโทรไปหาอินเทอร์เน็ตแล้วนะว่าขอติดตั้งชั่วคราวได้สักเดือน2เดือนอะไรเงี้ยเขาก็บอกไม่ได้มันได้แหละแต่ว่ามันก็เสียตังค์เยอะอะไรเงี้ยเราก็แบบให้เรามาอยู่ชั่วคราวเราไม่ต้องติดก็ได้อินเทอร์เน็ตตอนนั้นผมเลยใช้ iPad ของผมเนี่ยเป็นโมเด็มของอินเทอร์เน็ตนะฮะแล้วต้องซื้อ 3G ในการอัพคลิปคือ 3G สมัยนั้นน่ะมันไม่ใช่เหมือนสมัยนี้นะคือมันต้องซื้อเป็นกิกะไบต์อ่ะแบบ1กิก300บาทอะไรเงี้ยเอ้ย1กิก300บาทนี่ถูกนะผมจำได้ว่าผมเติมเน็ตวันละ 1,500 เพื่ออัพคลิป1คลิปอ่ะอันนี้เรื่องจริงนะคลิป1คลิปใช้เน็ตประมาณ4กิก5กิกอ่ะผมซื้ออ่ะถ้าเน็ต1กิกมันไม่มีอันลิมิเต็ดแบบทุกวันนี้นะไม่มีนะ
เดี๋ยวนี้มันยังมีแบบใช้เท่าไหร่ก็ได้ความเร็ว6เมกอะไรเงี้ยใช้เท่าไหร่ก็ได้แต่ก่อนมันไม่มีเราต้องซื้อเป็นกิกเอาอ่ะสมมติว่า1กิกอ่ะ300 5กิก5กิกก็ 1,500 แล้วใช่ไหมเออผมเติมวันละ 1,500 เติมเน็ตวันละ 1,500 เพื่ออัพคลิป1คลิปทุกวันเป็นเวลา2เดือนคุณคิดดูดิผมนี่กินเออยุคนั้นเลยยุคจำได้ว่าเป็นยุคที่ผมเล่นอินเฟสอะไอพวกอะไรอะวันสงกรานต์คลิปสงกรานต์รหัสแดงอะไรช่วงนั้นแหละคือแบบโอ้ผมนี่ผมไปเล่นแอลมาผมนี่กินไอ้นี่เลยนะแทบจะขอข้าวเขากินเลยนะสมัยนั้นมาแล้วกลับมาแล้วลำบากมากเออยุคนั้นอะก็จนมาถึงทุกวันนี้ก็ถือว่าสบายแต่ในนั้นก็เห็นว่าผมไลฟ์สตรีมทุกวันใช่ไหมแล้วก็มีคลิปลงช่องวันละ 2-3 คลิปเลยนะฮะก็คือมีทีมงานตัดต่อทีมงานตัดต่อก็หามลูกหามข้ามทุกวันครับไม่เชื่อก็ถามพิชเชอร์ได้นะฮะไหนพิชเชอร์พิชเชอร์นี่อยู่ทั้งวันแบบตัดงานฟางอีกคนหนึ่งก็ตัดต่อกันแบบยันเช้ากันเลยทีเดียวนี่ขนาดนี้ยังไม่ทันเลยยังไม่ทันเออขนาดนี้ยังไม่ทันเลยโอ้ถ้าคุณได้รู้ชีวิตสมัยผมเด็กๆนะผมจะแบบไอเด็กเชี่ยนี่คือมึงตอนเด็กๆเนี่ยผมลำบากมากเลยนะเว้ยผมกินข้าวกับน้ำปลาทุกวันเลยนะเว้ยข้าวที่อร่อยที่สุดสำหรับผมอะคือมาม่าครับนะเว้ยจริงๆอร่อยที่สุดอะไม่มีปัญญาได้กินอะมาม่าครับ12บาทแต่ก่อนไม่มีปัญญาได้กินนะเว้ยจริงๆต้องแบบไอ้เชี่ยมันต้องเป็นแบบโอกาสพิเศษจริงๆถึงจะได้กินมาม่าครับเออโอ้ยกินข้าวกับน้ำปลาครับข้าวกับเกลือกินข้าวกับแตงโมชอบกินมาม่ารสอะไรอ่ะกินข้าวกับแตงโมกินข้าวกับน้ำพริกโอ้โหน้ำพริกนี่เด็ดเลยครับน้ำพริกนี่ของเด็ดเดี๋ยวผมดูแทงกระหล่ำม่วงเลยกระหล่ำม่วงอ่ะโอเคครับผมได้เลยจ้าโอเคครับจ้าเรื่องมันว้าวครับเรื่องมันว้าวผมเคยกินข้าวกับน้ำว่าออกมาแล้วก็ใส่ข้าวกินใช่ไหมโอ้สุดยอดคนมันคนจริงคนเรามันก็ต้องมีอะช่วงที่ลำบากใช่ไหมแต่คนที่แบบเกิดมาแล้วมีทุกอย่างพร้อมนี่มันจะเขาจะไม่เข้าใจว่าความลำบากเป็นยังไงอะไรจริงๆนะเว้ยถ้าให้ผมเลือกได้อ่ะว่าให้ผมเกิดในครอบครัวแบบมหาเศรษฐีอ่ะกับให้ผมเกิดในครอบครัวแบบจนน่ะแล้วเป็นมหาเศรษฐีได้อ่ะผมเลือกแบบหลังดีกว่าให้ผมได้สู้ชีวิตได้รู้จักความลำบากได้รู้จักความเหนื่อยยากเป็นยังไงอันนั้นผมจะชอบมากกว่าแล้วเราจะรู้คุณค่าครับว่าเราเอาไอ้เหี้ยแทงไม่ได้ละแล้วเราจะรู้คุณค่าของความลำบากอ
ก็บแอปเปิ้ลตระตะตึกตึกเยังไม่ได้นอนเออไอ้ข้าวคุกกะปิเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังสมัยตอนเด็กๆแม่ตอนนั้นผมจะไปโรงเรียนใช่ไหมแล้วแม่ก็บอกว่ารีบๆกลับบ้านนะวันนี้เดี๋ยวแม่ทำข้าวคุกกะปิให้กินผมก็คิดว่าไอ้ข้าวคุกกะปิเนี่ยคือเอาข้าวกับกะปิมาคุกเอากะปิมาคุกข้าวเฉยๆอ่ะผมก็ไม่ได้คิดว่ามัน Amazing อะไรเว้ยเสร็จปุ๊บกลับมาโอ้โหข้าวคุกกะปิฝีมือแม่นี่แบบแม่ผมทำกับข้าวอร่อยนะแม่ผมเขาจบฮักฆาตกรรมมานะทำอาหารอะไรเงี้ยแต่แม่ผมจะเขาจะถนัดทำของคาวครับทำได้ทุกอย่างทำของหวานทำไม่ค่อยได้พวกเค้กพวกคุกกี้สมัยนะเขาไม่สอนไม่ค่อยสอนมั้งหรือไงมันก็ต้องมีสอนบ้างอะนะแต่แม่ผมเขาไม่ถนัดแม่ผมเขาถนัดทำของข้าวโอ้ทีเด็ดเลยกับข้าวฝีมือแม่ผมเนี่ยอยากรู้ว่าก็อยากไปนอนกันหมดแล้วคนนอนคือคนอ่อนแอใช่จ้ะคนนอนคนอ่อนแอเออคนนอนคือคนอ่อนแอกักงั้นอย่าห้ามนอนนะจ้ะห้ามนอนแล้วจ้ะนอนไรไรสาระเออไรสาระไม่จ้ะอย่าแทงวัวเลยอ่ะต้องไปชิมแล้วนั่นไงต้องฟังมาชิมนะถ้าขอเกมอ่ะผมจะไม่เล่นผมไม่ชอบให้ใครมาบังคับให้ผมว่าผมควรทำอะไรจ้าครับจ้าครับสร้างที่เช็คชื่อให้หน่อยดิเช็คแอปเปิ้ลอ่ะแอปเปิ้ลเหลือจ้าได้ครับแบบแนะนำเกมได้ว่าเกมไหนน่าสนใจอะไรเงี้ยก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ว่าเฮ้ยเกมนี้นะน่าเล่นนะอะไรเงี้ยแนะนำได้ครับแต่ถ้าจะมาขอแบบเฮ้ยจ่ามึงเล่นนี้ดิไม่เอาการบังคับมันไม่มีใครชอบอยู่แล้วป่ะใช่ไหมมันไม่มีใครชอบแล้วไม่มีใครชอบการถูกบังคับดีซิสเหรอดีซิสยังมีคนเล่นอยู่ไหมมันหมดมุกแล้วไงผมเลยไม่เล่นดีซิสมันต้องเล่นกับเพื่อนเหรอสนุกเล่นกับคนอื่นมันก็สนุกแต่เพื่อนนายแม่งโคตรใช้ทรัพยากรน้ำมันอย่างสิ้นเปลืองเลยว่ะมึงสองต้นมึงใช้รถเหรอแต่มันไม่สนุกเท่าเล่นกับเพื่อนอะเล่นกับคนอื่นแต่ TTA โลเพย์เนี่ยผมยังเล่นอยู่แต่ยังไม่รู้วันไหนแค่นั้นเองวอลเฟสจะปิดแล้วดิว
วันนี้มีฟอนต์ไหนไหมมีดิมีอยู่แล้วอะไรวะ5ทุ่มพวกมึงง่วงนอนกันแล้วเหรอเพื่อนยังยังจ่ายยังยาวเลยจ่า6โมงเนี่ย6โมงยังไม่นอนเลยเนี่ยเออคนนั้นจ่าบอกว่าอะไรอะไรคนนั้นมันอ่อนแอเออจ่าเออจะเสียเข้าไปแล้ววอร์ซีนี่ถ้าเล่นเนี่ยผมจะกลับมาเล่นนิวซีเดอะนิวซีคนอื่นเขาไปกันหมดแล้วผมควรไปได้ยังไปเล่นฟอร์ตไนท์ดิอ่ะเก็บกล้วยเก็บกล้วยเฮ้ยเก็บกล้วยเก็บกล้วยกล้วยอะไรกล้วยอะไรฮะเก็บกล้วยอ่ะกล้วยอะไรเก็บกล้วยมันก็เก็บกล้วยเหรอวะกล้วยอะไรเก็บกล้วยทอยเก็บกล้วยอะไรอ่ะกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำเน่าไอ้สัสผมชอบสิริมันพูดคำว่านะลองโดเนทมาเนี่ยแล้วให้สิริมันพูดคำว่านะอะไรก็ได้แบบให้เป็นคำว่านะลงท้ายอะเสียงมันหวานดีนะคำว่านะของสิริจ่าจะไม่ได้ฟอนไนท์อะจ่าไปดิไอผมเล่นกาเลยจ่าผมเล่นกาจ่าขอบคุณคุณน้องเฉินแบบจะลองทำคลิปล่ามารีอาจารย์น่าสนุกถ้ามารีเล่นนิวซีผมจะไปล่าแต่ว่ามารีไม่เล่นเซิร์ฟเล่นเซิร์ฟเถื่อนเนี่ยผมไม่เล่นเซิร์ฟเถื่อนจะเต็มครับครับพรุ่งนี้สตรีมเกมอะไรจ้ะพรุ่งนี้ก็น่าจะฟาร์มนี่แหละเดี๋ยวผมมาช่วยทำเดี๋ยวมาเหมือนเดิมเออขอบคุณมากขอบคุณมากที่มีใจมาช่วยกันนะเพื่อนครับผมร้อยสุดท้ายแล้วนะเป็นไงเสียวสิเลยคำว่านะเอ๊ะขอบคุณบอดแจนด้วยนะคำว่านะมันหวานนะร้อยสุดท้ายแล้วนะอันน่ะไอ้สัตว์มาบอกตรงๆนะรักจ๋าแต่ไม่มีตังค์โดเนทไม่พือครับไม่พือเราคนโดเนทคือคนที่เขาแบบมีเงินเหลือกินเหลือใช้แล้วนะเราจำเป็นต้องกินต้องใช้แล้วดูอย่างเดียวก็พอแล้วไม่ต้องโดเนทหรอกครับมันไม่พือกระบองเพชรแป้งน่ารักดีว่ะเอ้ต้นอะไรเนี่ยมอลเบอรี่ผมอยากแทงอะไรที่มันแบบแปลกๆอันนี้เป็นฉลามแบบชาร์กเลยแทงอะไรดีวะอันนี้ให้อะไรอะรีซอสอะไรวะเนี่ยดอกบัวมันคืออะไรวะจะพี่จ๋าซ่อนซ้ำเอาไว้เหรอแม่งกว่าจะหาเจอเอ้ยอันนี้มันลงอะไรวะลงขายดอกไม้เรือนกระจกไม่แน่ใจเหมือนกันครับลงขายดอกไม้อ่ะจ๋าเก็บดอกไม้ได้เปล่าเก็บได้ด้วยขายได้ด้วยเป็นเพชรได้ด้วยอ๋อขายดอกไม้จะร้องเพลงใหม่ของเดอะทอยหน่อยเพลงชื่ออะไรบอดแจนบอดแจนขนาดอัพไทม์บอดแจนยังตอบได้คิดดูดิเฮ้ยบอดจริง
ขอเพลงแล้วก็ไปเลยโอ้จะทำไงดีเนี่ยจ่าเป็นไรกับพลอยบลิงเป็นเพื่อนกันครับคือแปลว่าไม่เป็นไรภาษาใต้ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยไม่พื้นไม่พื้นไม่พื้นประมาณนั้นใครอยากวาร์ปฟอสในบวกหนึ่งมาบัตรแจนนับด้วยถ้าถึง50เราจะวาร์ปฟอสในทันทีคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดที่กดเป็นเพลงหรือวะคีย์บอร์ดขับรถแข่งกันคีย์บอร์ดคอมบัตรแจนนับหน่อยบัตรแจนมันลงน้ำได้ด้วยวะรถไถเนี่ยโคตรเอาเลยครับเดี๋ยวนี้เล่นรูทมั้งวะเล่นเล่นเล่นทุกวันเลยอ๋อครับคีย์บอร์ดคอมผมใช้ได้ข่าวว่าฟอนไนท์นี่จะเดือแบกใช่ป่ะเอ้ยอย่างเข้มไอ้เหี้ยบอกเลยเจโดไม่ฟื้นไม่ฟื้นรู้จักอ่ะสับไวสับไวโอ้ยสับไวผมดูไปแล้วไม่เกินเกินแล้วเหรอเกิน50แล้วโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวผมร้องเพลงตี4ให้ฟังมีคนขอตี4เฮ้ยฟังร้องเพลงตี4ให้คนฟังหน่อยดิตี4เหรอเออร้องได้มั้ยได้มามายืนร้องตรงนี้จากฝันดีดีมันเอาตัวเดียวก็พอมายืนร้องตรงนี้ดิตื่นขึ้นมาจากฝันดีดีในตอนตีสี่ฉันไม่ได้คิดฉันฝันถึงเธอหลับตาลงทุกทีเธอ
เย็ดเข้นะสุดยอดครับขอบคุณคุณฟางด้วยนะครับเยี่ยมไปเลยทำไมไม่หัดเล่นเพลงเพลงสันนิวาสบางช่วงที่ท่านกำลังมาเพลงอะไรนะบูเพลงสันนิวาสเย็ดเข้บูเพลงสันนิวาสซะด้วยขออีกผิงไฟเฮ้ยผมมีเพลงของอภิรมย์มาแนะนำให้ฟังแล้วคุณจะลืมผิงไฟไปเลยไหมเดี๋ยวผมร้องให้ฟังอันนี้แนะนำให้ฟังเป็นอภิรมย์เหมือนกันเจ้าของเดียวกับผิงไฟตีกองเพลงดวงตานั้นใช่ไหมวะร้องอะไรวะแปลกองเล็กมันร้องเพลงอยู่จำไม่ได้แสงจันทร์ตาส่งสะท้อนลมนองพัดพาหัวใจไปทางมือพอเดี๋ยวรอมือกองเราไปแปลกองครับไม่ใช่คล้ายๆนี่มาแสงจันทราสาสะท้อนลงมาพัดพาหัวใจไปหาคล้ายข้อความฝากเอาไว้ข้างทางและฉันบังเอิญมาเจอแล้วดวงตานั้นที่ชวนฝันไฟปรากฏอีกครั้งได้เก็บมันเอาไว้โดยไม่รู้ตัวคืนวันคืนละวันของเรานะบันผูกพันแค่ชั่วคราวฝังใจอยู่ไปชั่วคืนจากไปจากกันไปก็ใจหายใจหายใจด้วยฝันใหม่เข้าใจแลกรักก็ไม่เคยจะเสียดายที่ไม่หวนคืนใจฉันยังคงตื่นขอเป็นเพลงสอนความหมายคงคืนที่เธอเลยบันดาลใจแล้วดวงตานั้นที่ชวนฝันไฟปรากฏอีกครั้งคงเก็บมันผูกพันแค่ชั่วคราวฝังใจอยู่ไปชั่วคืนจากไปจากกันไปก็ใจหายใจหายใจเพื่อวันใหม่เข้าใจแลกรักก็ไม่เคยจะเสียดายที่ไม่หวนคืนชื่อเพลงดวงตานั้นครับผมเฮ้ยเจ้าสาวชายไรเดี๋ยวอ๋อ
ก็ผ่านจนชาวบ้านต่างรู้ว่าทุกปีเมื่อถึงฝนกันยาเธอจะมาคอยที่เดิมปาฏิทินปีเดือนวันคืนวันสิ้นไร้ลำวันกับสัญญาที่ไม่เคยจริงหลอกลวงไม่ฝันเสียดายสิ้นพันสว่างที่ยอมแลกไปเพราะฉันมาสัญญาเสียงยังกังวานอยู่ในหัวใจมีว่าไรมีแววเรียบร้อยแล้วโอเคกูไปนั่งทำงานต่อโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวผมพาวาร์ปไปฟอร์สหน่อยเก็บผักต่ออีกหน่อยเดี๋ยวพาวาร์ปแหละฉันเคยเป็นทั้งเช็คเช็คเช็คเย็ดแก่อีกเพลงว่ะเขาว่าเฮ้ยแรปๆเธอเหรอแรปๆไปนอนมาเหรอแรปๆฮะมึงไปนอนมาใช่ไหมแรปๆเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมวันนี้ร้อนๆเดินทางเหนื่อยเหนื่อยก็พักสักแต่คุณก็ต้องเห็นใจบ้างนะเพราะว่ามันจะมีคนหนึ่งที่ไม่ได้พักโอเคเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องมาต้องอยู่ไม่เคยหนีไปนอนไม่เคยอ่อนแอป่วยก็ต้องมาผมไม่คิดหนีแต่มันวูบเฉยๆแค่ภาพมันตัดจ้ะแนะนำตื่นแล้วนะคีย์เมาส์กับคีย์บอร์ดราคาดีๆราคาไม่แรงมากจ้าครับจะไปฟันไหนเหรอกำลังจะไปแล้วเมาส์กับคีย์บอร์ดถ้าผมเล่นได้นะผมจะเล่นแล้วดีดีอ่ะผมเล่นได้แต่ผมเล่นการ์ดราคาไม่แรงนี่เท่าไหร่อ่ะมีงบเท่าไหร่ขนาดตัดโลภาพลงสโลได้พันหนึ่งเหรอ 3,000 นี่อ่ะเมาส์อย่างละพันหรืออย่างละ 2,000 อย่างละไม่คู่กันอ่ะคู่กันพันหนึ่งหรือคู่กัน 3,000 หรือว่าคู่กัน 6,000 อย่างเงี้ยนะแบบดำเงาหรือดำด้านชอบสวิตช์หรือเปล่าชอบมีไฟไหมมันหลายอย่างอะเดี๋ยวนี้ผมผ่านมือมาหมดแล้วครับไอ้พวกของคุณชอบแบบอัดแก๊สหรืออัดลมลูกโม่หรือแมกกาซีน1,000 1,500
1,500 นี่ไม่ได้สวิตช์แน่นอนครับเมาส์ก็ไม่ได้สวิตช์คีย์บอร์ดก็ไม่ได้สวิตช์ถามวันนี้คนดูคุณแม่งแสนกว่าคนเหรอวะเออใช่400,000อะ402อะคนเอาปะคิดถึงนะคิดถึงคิดถึงแซมมากกว่า3,000เอ้ย1,500คู่1,500นี่มีอยู่ยี่ห้อหนึ่งโอเคอยู่โอเกอร์แต่นี่เขายังทำอยู่ป่าวะคีย์บอร์ดโอเกอร์คีย์บอร์ดไม่รู้นะนับฟูก็โอเคนะนับฟูเดี๋ยวนี้เขาเริ่มพัฒนานะเลิกแล้วเริ่มอ๋อเริ่มพัฒนาเขาเริ่มไต่ระดับเกรดไปเรื่อยๆถ้า 5,000 นี่พิ้วเลยถ้า 5,000 นะผมแนะนำเลย TT eSport คู่คีย์บอร์ดคู่กับเมาส์เอ๊ะ 5,000 หรือไม่นะคุณเอาตังค์อ่ะ 2,100 ไปซื้อคีย์บอร์ดโพไซดอนแล้วคุณเอาตังค์อีกไปที่โพไซดอนเลยไม่ชื่อรุ่นเขาแล้วก็คุณเอาเงินอีก 1,300 เนี่ยไปซื้อเมาส์โซวีเออแล้วคุณเหลือเลยเนี่ยผมแนะนำผมรับประกันว่าคุณจะไม่ผิดหวังเลยเพราะว่า TT Sport Poseidon นี่สวิตช์เป็นสวิตช์สีฟ้าคนที่ชอบแบบผมเนี่ยจะชอบมันนุ่มมันเป็นสวิตช์2จังหวะโอ้ถ้าให้อธิบายเรื่องสวิตช์นี่ยาวครับยาวเลยไอ้เหี้ยไหนๆก็พูดได้สัตว์เดี๋ยวคนก็จะหาว่ากูปล่อยจมอีกก็คือสวิตช์คีย์บอร์ดเนี่ยมันจะว่าคุณฮะผมทำไมพูดเลยพูดเลยคีย์บอร์ดอ่ะมันจะมีหลายแบบก็คือคีย์บอร์ดหลักๆแล้วจะมีสวิตช์กับแป้นยางคือทั่วไป199อะไรเงี้ยที่เราใช้กันกับคีย์บอร์ดสวิตช์ก็คือคีย์บอร์ดสวิตช์เนี่ยมันข้างในมันจะเป็นสวิตช์แต่ละปุ่มเนี่ยมันจะมีสวิตช์อยู่ในตัวของมันสวิตช์คือผมจะอธิบายไงให้เห็นภาพก็คือมันเหมือนคุณนึกถึงสวิตช์ไฟที่เรากดลงไปอ่ะกั๊กกั๊กมันไม่ใช่สวิตช์แบบนั้นน่ะมันเป็นสวิตช์ที่แบบเรากดแล้วมันเด้งขึ้นมามันจะเป็นสวิตช์แบบนั้นสวิตช์เนี่ยเรื่องสวิตช์นี่ผมอธิบายให้เห็นภาพไม่ได้จริงๆว่ะคุณต้องไปหาตาม Google เอาอันนี้ง่ายกว่าเนาะเอางี้สวิตช์เนี่ยไอ้มีไฟนะไม่ใช่คือคุณต้องเข้าใจว่าเฮ้ยคีย์บอร์ดสวิตช์ต้องมีไฟนี่ไม่เกี่ยวเลยนะไฟไม่เกี่ยวไฟเนี่ยเป็นเรื่องของเขาทำไว้สวยงามเฉยไม่เกี่ยวกับสวิตช์ของคีย์บอร์ดเลยไม่เกี่ยวกันคีย์บอร์ดสวิตช์บางตัวไม่มีไฟนะครับไอสวิตช์ของคีย์บอร์ดไม่ใช่สวิตช์ไฟนะเป็นไม่ต้องกลัวนะไฟจะสวิตช์ของคีย์บอร์ดเนี่ยมันจะมีหลายประเภทหลายสีแต่ละสีเนี่ยจะใช้งานต่างกันผมจะพูดถึงผมจะอ้างอิงกับยี่ห้อเชอร์รี่นะเชอร์รี่คือคีย์บอร์ดสวิตช์เนี่ยเจ้าที่เขาเป็นเจ้าตลาดแล้วก็สวิตช์เขาดีมากของโลกเนี่ยนะคือสวิตช์ของเชอร์รี่ MX ซึ่งเขาเหมือนจะเป็นเจ้าแรกๆที่ทำสวิตช์มาแล้วก็เจ้าอื่นก็เริ่มตามแล้วแต่ว่าไอ้ของที่มันมีคุณภาพก็คือเชอร์รี่คีย์บอร์ดหลายๆรุ่นมันจะมีหลายรุ่นที่ใช้สวิตช์ของเชอร์รี่เนี่ยเขาผลิตสวิตช์อย่างเดียวไม่ทำคีย์บอร์ดแต่ก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้เขามีคีย์บอร์ดของเขาแล้วสมมติว่า TT Sport เนี่ยเขาทำคีย์บอร์ดมาเขาก็ไปซื้อสวิตช์ของเชอร์รี่มาใส่ในคีย์บอร์ดของเขาก็แล้วเขาก็จะโฆษณาว่าคีย์บอร์ดของเขาเนี่ยมีสวิตช์เชอร์รี่นะคนก็จะอ๋อสวิตช์เชอร์รี่ว่ะเอ้ยดีเชี่ยแม่งสวิตช์เชอร์รี่เลยว่ะอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นเลเซอร์อย่างเงี้ยเขาพัฒนาสวิตช์ของเขาเองคือเขาจะให้ชื่อสวิตช์ว่าสมมติว่าสวิตช์เลเซอร์อ่ะก็คือไม่ใช่ของเชอร์รี่คนก็อาจจะมองว่าเฮ้ยมันจะดีเหรอวะไม่ใช่ของเชอร์รี่เข้าใจไหมไม่ใช่เชอร์รี่สามโค้งในคนละอย่างแต่ทีนี้สวิตช์มันก็จะมีหลายสีหลักๆที่ผมนึกออกนะ
เอาที่แบบอธิบายแล้วเข้าใจนะชีวิตสีแดงสีฟ้าสีดำนะฮะเอาแค่นี้พอสวิตสีฟ้าจะเป็นสวิตสองจังหวะคือสวิตสีฟ้าเนี่ยจะเป็นสวิตที่แม่งมีเสียงดังน่ารำคาญหูมากที่สุดแต่เสียงมันเพราะแต่ถ้าคนที่ไม่ชอบเสียงคีย์บอร์ดอ่ะมึงจะรำคาญเหี้ยๆเลยเพราะว่ามันจะเงี้ยเนี่ยคุณฟังนะอันนี้คือสวิตสีฟ้าเข้าใจไหมสวิตสีฟ้ามันจะเป็นสวิตสองจังหวะก็คือคุณกดเข้าไปกึกหนึ่งแล้วคุณสามารถกดลงได้อีกกึกหนึ่งเข้าใจไหมคุณกดนิ้วลงไปมันลงกึกหนึ่งใช่ไหมแล้วมันก็จะลงอีกกึกหนึ่งแล้วก็เวลาคุณปล่อยคุณก็จะปล่อยกึกหนึ่งแล้วคุณก็ปล่อยอีกกึกหนึ่งเวลากดก็กึก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 อย่างเงี้ยใช่4จังหวะกับ2จังหวะมันจะคนละอย่าง2จังหวะจะมีคัท4จังหวะไม่มีคัททุ้ยไม่ใช่รถมอเตอร์ไซค์แล้วทีนี้เนี่ยครับสีเขียวกับสีฟ้าเนี่ยใกล้เคียงกันสีเขียวจะเป็น1จังหวะครึ่งก็ทำงานคล้ายกันนั่นแหละอันนี้ผมให้ข้อมูลผิดขออภัยนะเพราะว่าสีเขียวผมไม่เซียนจริงๆงงใช่งงส่วนสีดำเนี่ยคือสวิตช์ที่แข็งเหี้ยๆเลยมันเหมาะกับคนที่มันมีคนชอบอยู่นะมันจะเสียงมันจะเบาสวิตช์สีดำมันจะเงียบนะมันจะเงียบมันจะดุดันมันจะเบาแล้วมันจะแข็งมันจะดังกึก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 เลยอ่ะมันเสียงมันตันๆอ่ะแต่ความรู้สึกมันไอเรื่องสีของคีย์บอร์ดเนี่ยคุณต้องไปกดเองเว้ยคุณต้องเดินตามร้านขายคอมอ่ะแล้วคุณก็ไปกดดูว่าเราชอบสีอะไรแล้วเราถึงจะเลือกซื้อเอ้ยคลิปไอจัดติ๊บบอกสีดำแม่งแข็งว่ะจะไปซื้ออะไรมันกากอันนี้ไม่จริงไม่จริงแต่ความชอบใช่คุณอาจจะชอบก็ได้เพราะว่าสีดำเนี่ยมันเป็นคีย์บอร์ดที่มีความแม่นยำสูงนะแล้วก็เสียงมันไม่รบกวนคนอื่นแล้วก็มันก็ถ้าคุณชอบแข็งๆแล้วคุณชอบแบบแม่นยำไม่ผิดพลาดยังไงอะตามร้านอะเขาจะมีให้ลองเขามีให้กองกดอยู่ละคุณไปกดเลยแบบนี้นะคุณไปบอกร้านเขาไม่หวงเลยถ้าคุณอยากซื้อเขาอยากขายจะตายใช่แล้วก็ไอ้สีดำกับสีแดงเนี่ยฟิลมันจะคล้ายๆกันสีดำกับสีแดงอะมันเป็นสวิตช์หนึ่งจังหวะเหมือนกันเอาหยิบที่ชาร์จไปก่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วคีย์บอร์ดยี่ห้อไหนปุ่มสีอะไรทุบทีเดียวพังหมดเลยนะครับผมลองมาแล้วแป๊บแป๊บสตรีมเหรอวันนี้พักดีกว่าดึกแล้วด้วยแล้วจะรู้ได้ไงใช่ไหมว่าสวิตช์มันสีอะไรใช่ป่ะคีย์บอร์ดสวิตช์อ่ะมันดึงปุ่มออกมาได้เว้ยแล้วคุณจะเห็นสวิตช์ข้างในว่าเป็นสีอะไรเลยคุณดึงออกมาได้เลยไม่พังแต่ต้องไปคีย์บอร์ดสวิตช์นะไม่ใช่ว่าคุณไปดึงคีย์บอร์ดแป้นยางแล้วมันพังเจ้าของร้านเขามาเอาเรื่องเลยแล้วบอกจัดตีฟไม่ได้นะไอ้คีย์บอร์ดที่มันเป็นสวิตช์อ่ะเราดึงได้เลยเอานิ้ว2นิ้วนะคีบดึงออกมาได้เลยไม่พังก็ใส่กลับไปใหม่เหมือนที่เดิมนั่นแหละเราก็จะรู้ว่าอ๋อนี่สีอะไรแต่ทางที่ดีและปลอดภัยเซฟที่สุดนะมึงถามพนักงานดีกว่าไอ้เหี้ยไม่ถึงไปสุ่ม4สุ่ม5ไปดึงของเขามันก็ไม่ใช่ถามเขาพี่ไอ้รุ่นนี้คีย์บอร์ดไอ้สวิตช์มันสีอะไรดึงให้หน่อยเป็นแบบแดงดำหรือฟ้าฟ้าหรือว่าเขียวหรือว่าขาวหรือว่าอะไรว่ากันไปน้ำตาลถ้าส้มก็มันจะระแวงแดงขาวๆเหลืองๆดึงออกมาได้ด้วยนะดึงได้ฝาทองเลยนะจ้ะครับกูเห็นตัวละครใหม่ในฟอนต์นะอย่างที่มันสะพายกีตาร์สีชมพูหัวสีชมพูใช่เหรอวะอ้าวคุณยังไม่เห็นสินะไม่เห็นเหี้ยอะไรกูซื้อแล้วผมตั้งชื่อให้มันด้วยนะว่าแก้วตาขาล็อกแก้วตาขาล็อกใช่วันนี้เล่นได้ที่2โคตรเจอตัวเสือกตัวเสือกเล่นมาอย่างเข้มเลยโดนเสือกตายจังหวะเดียวเข้าใจเลย
เดี๋ยวนี้ผมเริ่มสร้างสู้แล้วนะเว้ยสร้างสู้สร้างอยู่อย่างเงี้ยแหละไม่ซุ่มเหมือนแต่ก่อนละเอ๊ะขวานเป็นขวานแล้วนี่ว่ามันไม่ใช่ขวานกีตาร์นะไม่กีตาร์เป็นกระเป๋าเอาตีเป็นขวานมีน้ำด้วยอ่ะน้องฟางยังไม่นอนวะยังไม่ได้นอนมาดูสิจ่าจ่าเก็บแอปเปิ้ลนี่รอเหี้ยอะไรครับเออมันลืมไปใช่ผมอ๋อจ่าเก็บหมดแล้วฝั่งนู้นแหละแล้วพวกไลฟ์เฟอร์ยูนิเนต1ผมช่วยจ่าเก็บอยู่นะเราก็จะได้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บหาสนายิงปนสะปนดาวคือแมวขอบคุณ น้องเพลงนี้ผู้หญิงผู้ชายถ้าฟังจากชื่อเพลงนี้น่าจะเป็นผู้หญิงผู้หญิงเท่านั้นผู้ชายชื่อเพลงมีป่าวะมีอ่ะผู้ชายชื่อเพลงมันมีอยู่แล้วนะผู้ชายชื่อฟางยังมีเลยฮะใช่ไหมฟางอะไรวะผู้ชายชื่อฟางยังมีเลยใช่ปะใช่แล้วฮะโอเคยังไม่ได้นอนแต่คืนนี้เรานี่ต้องจัดอันนี้กันแล้วสินะทูแมนสควอตผมจะทูแมนสควอตให้ได้ที่1ให้ได้เลยไอ้เหี้ยคุณว่าเราจะได้ป่าววะทูแมนสควอตอ่ะมีสิทธิ์มีสิทธิ์อ่ะมีคุณมั่นใจในพวกเราขนาดนั้นเลยวะทูแมนสควอตใช่ไหมเออถ้าเราไม่ไว้เราไม่มั่นใจกันเองแล้วเราจะเอาอะไรไปสู้ไอ้เหย็ดแค่ใครเราไม่ใช่พวกเราไม่ใช่พวกเราเราไม่ให้เราไม่ให้ดูผมว่าเร็วๆนี้เนี่ยผมจะให้พิชเชอร์มานั่งสตรีม RV ให้ดูใช่ไหมพิชลงแรงให้ดูทุกวันเลยค่ะแรงคอนควายเออร์นะโอเคมันจะรีแรงเออเนี่ยรีแรงอ่ะจัดเลยโอเคไต่แรงบายข้าวผัดนี่ผมขอไปแจมด้วยได้ไหมเปล่าเราจะเอาตัวเองแบกจะเอาตัวเองให้เข้าแบกไอพิชมันเก่งนะเว้ยได้เลยไอพิชมันคอนเลยมันหำมันใหญ่นี่เฮ้ยหำเล็กเดียวไอ้เหี้ยเหี่ยวแทบไม่มีเสียงไอ้สัตว์จ๋านี่เหี่ยวทีชักโครกแทบพังเฮ้ยถ้าเขารีแรงมาต้องขึ้นแพทเลยนี่หว่าคอนควอเออร์ใช่ป่าววะใช่ดิแพทไอ้พิษตอนนี้พิษอยู่แรงแหละเนี่ยน้องแจนบอก FC เขาผัดนะคะครับว่าเห็นคนเด็กกว่าหล่อกว่าอย่างเงี้ยเออเด็กกว่าหล่อกว่าก็ไม่ดีกว่าเราตรงไหนวะจ๊ะโอเคเด็กกว่าสดกว่าสดกว่าเออสุดยอดตั้งโมนี่มันรวยไหมเนี่ยรวยแต่คือกำไรมันเอ้ยทุนมันต่ำกำไรมันสูงแต่มันใช้เวลาใช่มะเขือหัวม่วงของสายันเป็นอมตะที่รายการฉายาจ่าได้มาไงครับง่ายๆสั้นๆผมเล่นอินเฟสเป็นละครแล้วผมรับบทเป็นจ่าฝึกทหารหลังจากนั้นเขาก็เรียกผมจ่าไปตลอดงอนอ่ะอ้าวไอ้เหี้ยคนงานกูหายหมดเหลือคนเดียวเฮ้ยคนงานหายไปไหนหมดวะหนีนอนหมดแล้วจ้าโอ้ยอ่อนแออ่อนแอไอ้เหี้ยกัก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 เดอะฟอร์เรสต์นี่น่าจะอยู่กับเราไอ้จ่าจะเต็มกี่โมงอ่ะก็อยู่ได้นะเดอะลอเฟสอ่ะเดอะฟอร์เรสต์นี่อยู่กับเราเป็นหลายปีแล้วหลายแล้วเป็นปีละปีกว่าละเออเกือบ2ปีอ่ะเดอะเฟสอ่ะเชื่อเล่นนานสัตว์เลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพอเล่นเนี่ยไม่เคยเลิกเล่นสักทีถึงเลิกเล่นก็ขอให้เล่นกันใหม่
เคยเลิกเล่นไปแล้วก็คือมันคิดถึงไงเกมมันไม่ต้องมันไม่ต้องฟิกว่าเราจะทําอะไรอ่ะมันไม่ต้องแบบมีให้ทําอยู่แล้วเออเรามันไม่ต้องแบบต้องทําอันนี้มันไม่ใช่อ่ะเราจะทําอะไรก็ได้เว้ยเกมอ่ะคือคนเข้ามาดู The Forest อ่ะผมรู้เว้ยเข้ามาฟังเราเข้ามาดูเราคุยกันเขาหลักๆแล้วเขาไม่ได้ดูเราเล่นอะไรจริงจังหรอกจะเต็มครับจะเต็มครับผมอยากเล่นรู้ว่าแกจะเต็มทำไงอ่ะทำไงอ่ะถ้าจ่าเล่นอ่ะโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอปิดพาร์ทแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันนะครับใน Fox Night ผมจะข่มล้มช่วยขอกราบลาไปที่นี้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้3ทุ่มเอ้ยเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกสักพักนึงแหละขอบคุณที่รับชมนะฮะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายใครมีคำถามอะไรก็เก็บไว้ในใจนะครับเดี๋ยวกลับมาตอบโอเคแป๊บเดียว